สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยครับช่างคุยแล้วกันอ่ะช่างคุยตอนที่เท่าไหร่ยัง182ครับใช่ป่ะใช่ครับใช่ป่ะน้องก็แฟนพันธุ์แท้งอย่างเงี้ยวันนี้มีเกสวันนี้เรามีกำลังคิดว่าจะออก182เอาเลยเอาช่างคุย182กับ 182.1 อะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวลองดูกันเพราะว่าเมื่อกี้พอซ้อมๆคุยกันไปแล้วกลัวมากกลัวโดนด่ามากว่าออกไปนอกเรื่องนอกราวแต่ว่าก็ถือว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่อยากคุยอยู่แล้วแล้วอีกสองก็คืออย่างน้อยก็มีรัฐเป็นตัวช่วยครับถ้ามีอะไรก็ไปด่ารัฐมาแล้วกันครับไม่นำเทปนี้ต่อไปจะได้ทำ NFL ต่อเดี๋ยวผมภาสกรนะครับผมรัฐครับผมบุ๊กครับนวพลครับบุ๊กนวพลเหมือนพวกดาราไหมอู๋นวพลอะไรอย่างเงี้ยแดนวรเวทอิจฉาสิเพราะรัฐเนี่ยรัฐครับรัฐครับจริงๆก็รัฐชื่อเล่นไม่ชื่อเล่นจริงๆมีแต่ไม่ค่อยมีคนเรียกเฮ้ยเดี๋ยวเห็นรูปคุณรัฐใน Facebook ว่าไปหันหลังคู่กับผู้ชายคนนึงเออพี่ชายผมไงพี่ชายจริงๆเลยเหรอพี่ชายจริงๆอ่ะไปดูนะครับใน Facebook หารัฐ Facebook ผม RUD รัฐเว้นวรรคแล้วก็สุภาพ SOPARB ต้องเว้นวรรคด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันต้องเว้นวรรคก็เป็น facebook/rudsoopard อ๋อๆให้เป็น slash ไม่ต้องไปเสิร์ชเมื่อกี้พูดถึงเสิร์ชอ๋อจะเสิร์ชก็ RUDเว้นวรรค SOOPARB เข้า Google ไปเจอผมเพียบหรือถ้าเกิดว่าจะถ้าไม่อะไรนะถ้าเป็น facebook.com/ก็เป็นรัฐสุภาพตรงเลยใช่ไหมใช่ไปดูนะครับนั่นพี่ชายจริงๆอ่ะคนละไซส์เลยไหมคนละไซส์นอกจากจะคนละไซส์แล้วหน้าไม่เหมือนกันด้วยบุคลิกไม่เหมือนเขาเป็นหมอไม่เหมือนก็ใช่เป็นหมอไงมึงไม่ใช่หมอหรอกหมอไงไม่แต่เขาจะเป็นแบบว่า typical หมอไงเออใช่ดังนั้นถ้าบอกว่าหมอเขาเป็นพอดีเขาเป็นหลับอาจารย์หมอออร์เดอร์หมอเออแล้วนกก็เห็นรูปแล้วเหรออ๋อโอ้โหพี่ชายนี่คนละแนวเลยทุกคนถึงก็ตกใจก็นึกถึงแคลรี่บาบราใช่เหมือนแคลรี่บาบราใช่สองคนนะครับก็เป็นภาพแปลกตาอันเดี๋ยวแนะนำแขกต้องไปดูกวนเมนโฮมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยเกี่ยวอะไรไม่จะบอกว่ากวนเมนโฮเป็นภาพยนตร์ที่ได้ใจไปมากมาก GTS ดีก็ดีจริงครับเฮ้ยจะมีคนพูดว่าเกินผมนอกเรื่องนิดนึงนะมีว่าไงว่าแม่กุนมืนโฮเนี่ยจะบอกว่ากุนมืนโฮเนี่ยรับไม่ได้มีผู้หญิงไปเห็นใน Facebook เหมือนกันว่าผมก็ไม่ได้ดูไม่ว่าแต่ก็พูดในทำนองผมยังไม่ได้ดูแต่ก็พูดในทำนองว่าการใช้ภาษาของผู้หญิงในเรื่องนี้ดูไม่สุภาพ โอ้โหงั้นแสดงว่าคุณยังไม่ได้ดูเรื่องรักสามเศร้าใช่ไหมถ้าดูนักรักสามเศร้านี่เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่หยาบไปเลยเหรอรักสามเศร้านี่ภาพยนตร์เอาไม่เคยดูใช่ไหมไม่เคยดูหนังของคุณเนี่ยต้อมยุทธเลิศอะแล้วไงแล้วเป็นไงคือหยาบกว่านี้มหาวินาศสันตโลมากแต่ว่ากูนเมนโฮนี่คือผู้หญิงใช้กูมึงใช่ไหมถ้าที่เท่าที่ได้ยินมาก็ไม่ได้เยอะมากนะน้อยมากน้อยนะผู้ก็ตอนแรกอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าตอนหลังๆก็ไม่ค่อยมีอ่ะแต่ว่าก็ดูธรรมชาติดีนะเออก็มีคนบอกว่าจริงๆผู้หญิงเขาคุยกันสมัยนี้ก็ปกติก็คุยน้องบุ๊กว่ายังไงอ่ะเออนี่ไงเด็กน้องเขาอายุ18เดี๋ยวบอกก่อนกันนะครับพวกผมนี่ข่าวพ่อน้องๆกันเลยเนี่ยเราห่างกันประมาณ22ปีเท่านั้นบุ๊กเรียนอยู่ชั้นปี1ปี1ครับราชบัณฑิตสวนดุสิตครับราชบัณฑิตอ่ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับก็คือเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเนี่ยเล่าประวัติการมาทำเทปนี้ก่อนดิเรื่องยังไงอ่ะน้องบุ๊กนี่ยังไงจริงๆต้องบอกว่าน้องบุ๊กเชิญๆแต่น้องบุ๊กเนี่ยคือเห็นในโพสต์ใน Twitterแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับว่านานๆจะเห็นคนโพสต์ฟีบ้านึกออกไหมคือโพสต์ NBA เนี่ยโพสต์ NBA ช่วงออฟซีซั่นเนี่ยก็อาจจะหาน้อยหน่อยแต่โพสต์ฟีบ้าเนี่ยมันต้องแฟนพันธุ์แท้คุณไม่ค่อยผ่าน Facebook ผมใช่ไหมคุณภาสกรผมเห็นคุณ NFL ผม NBA ด้วยผมมีดรงดาผมมีวิเคราะห์เหรอแต่ถ้า NFL เนี่ยผมเห็นคุณรัฐตลอดแต่ถ้า NBA พูดตามตรงไม่ค่อยรู้สึกแต่เอียงแต่จริงๆ NBA เนี่ยผมว่าเข้ากับคนไทยได้มากกว่า NFL หรือกีฬาอื่นนะจริงครับ NBA บาสไงเราก็เล่นอยู่ไงมันก็เล่นอยู่ไงใช่ไหมมีสนามอีกอย่างนึง NBA เอ้ยบาสเกตบอลเนี่ยคุณมีลูกบาสคุณมีห่วงคุณยิงคนเดียวยังได้แต่ NFL นี่ไม่รู้จะบ้ายังไงผมเคยเอามาเล่นในสนามบาสเลย NFL เนี่ยนะพี่อย่างอเมริกาเข้ามาตายตายตายแต่ยากพูดถึง NFL แต่ NFL ปัจจุบันนี้ก็ขอไว้อะไรอย่างหนึ่งไหนๆถือโอกาสนอกเรื่องผมขอไว้อะไรพูดหลายๆท่านก็ไม่รู้นะก็คือคุณสุภพรมาพึ่งพงษ์เนี่ยแต่ NFL บ้านเรานี่ผ
ผมคิดว่าคุณสุภพรอะไรนานมากเลยเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วหลายปีนานมากแล้วครับผมยังไม่รู้จักเลยเป็นเป็นท่านเป็นนักพากย์รุ่นแรกที่เอากีฬาอเมริกันเข้ามาเข้าใจว่าเป็นตัวเตะเปลี่ยนในกีฬามหาวิทยาลัยสมัยแค่เรียนด้วยนะอ๋อแล้วคุณสุภพรเนี่ยคงไม่ด้วยความสูงของแกไม่ควรจะเล่นตำแหน่งอื่นได้เลยแกก็พูดทำนองนั้นเชื่อว่านะเวลาแกเล่าเข้าใจก็จำไม่เมื่อก่อนยังมีนี่เลยนี่นักยังมีนักอเมริกันฟุตบอลไอ้นักฟุตบอลบางคนเนี่ยที่ไปเล่นต่ออเมริกันฟุตบอลเนี่ยในตอนที่เมื่อก่อนมี NFL League ยุโรปอ่ะไปเป็นตัวเตะเยอะแยะเลยนะนักฟุตบอลที่เรารู้จักกันน่ะเพราะว่ามันเต็งได้ตำแหน่งนักฟุตบอลซ็อกเกอร์นักฟุตบอลบุนเดสลีก้าเนี่ยตอนท้ายการอายุการใช้งานก็ไม่มีทีมเล่นก็ไปเล่น NFL ยุโรปเอายกคนนึงมีในรู้จักมั้ยอักเซลครูเซ่โอ้ไม่รู้อักเซลครูเซ่เมื่อก่อนเล่นอยู่กับสตุตการ์ดเล่นอยู่กับไกเซอร์สลาวเทนตอนท้ายการเล่นเขาก็ไปเล่นให้กับทีมใน NFL ยุโรปด้วยคุณรัฐดูบอลได้ครับผมเป็นคนบ้าบอลมากดูเสื้อผมเสียดูวันนี้อินเตอร์ครับนี่อินเตอร์ผมเป็นคนบ้าฟุตบอลอย่างรุนแรงอะไรวะแต่ว่าเนื่องจากทีมของฟุตบอลของผมเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้โด่งดังที่ผมเชียร์อย่างเช่นผมเชียร์นิวคาสเซิลกับเอเวอร์ตันตอนนี้นายกมันแล้วก็เชฟฟิลด์เวนส์เดย์ผมเชียร์พวกทีมที่แบบไม่มีโอกาสได้แชมป์ลีกผมก็เลยรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวไงผมไม่เชียร์พวกคือคุณพัฒน์กรเชียร์ทีมไหนอบอลบาสหรืออะไรพูดถึงฟุตบอลฟุตบอลลิเวอร์พูลอ๋อไอ้คือเอาผมเชียร์บางกอกกลาสด้วยอ๋อผมเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีเหตุผลอื่นเลยเพราะว่าผมชอบ The Beatles โอ้โหลิเวอร์พูลเป็นอยู่ในเมืองนั้นโอเคแล้วคือลิเวอร์พูลใครเตะนักบอลอะไรผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรหรอกแต่ถ้าลิเวอร์พูลนี่ผมตามพ่อผมเชียร์ผมเลยเชียร์ตามพ่อแต่ถ้าเกิดน้องเขาเริ่มเชียร์เนี่ยวันนี้อายุ18ใช่มั้ยน้องเขาเริ่มเชียร์เต็มที่ก็ประมาณสัก6ขวบก็12ปีที่แล้วก็ประมาณปี98ตอนนั้นก็แบบไม่เก่งแล้วอะแต่ลิเวอร์พูลแต่รุ่นนี้จะไม่รู้สึกว่าลิเวอร์พูลเก่งใช่ป่ะไม่เกิดมาไม่เคยเจอแชมป์รุ่นนี้ทันลิเวอร์พูลจะไม่รู้สึกลิเวอร์พูลไม่เคยเจอแชมป์ผมก็ได้ดูบอลไม่ค่อยได้ดูมากบอลอังกฤษใช่ไหมไม่ค่อยได้ดูไม่ได้ดูเลยน้องก็เลยมาคุยบาสไงวันนี้เพื่อนคุยบอลผมเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เลยจะมาคุยบาสกันใช่ครับผมเชื่อว่าคนในทีส่วนใหญ่จะเล่นบาสกันเยอะคนนี้ไหนนะพวกไอทีทั้งหลายไอทีเนี่ยเหรอจริงคุยกับเพื่อนหลายคนมาเนี่ยเขาถามเล่นกีฬาเลยส่วนใหญ่บาสทั้งนั้นรอส่วนใหญ่มั้งส่วนใหญ่น่าจะเล่นว่ากีฬาไม่รู้ถ้าเล่นกับดูคนละเรื่องกันนะถ้าดูอาจจะดูบอลดูบอลเล่นอาจจะเล่นบาสเป็นไปได้ถ้าเล่นก็เล่นบาสเทนนิสอุ้ยเทนนิสใครจะเล่นผมว่ายากนะทำไมอ่ะมันไม่รู้ผมไม่รู้สึกเทนนิสเป็นกีฬาคนชอบเล่นรู้สึกเพลงก็ไม่รู้นะสนามยากเชิญถิ่นได้เลยนะประมาณนั้นส่งเมล Twitter อะไรว่ามาเลยถ้าเป็นระดับอายุอย่างเราเนี่ยน่าจะก๊อปเป็นหลักตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้น่าจะเป็นตอนนี้ใช่ไหมกอล์ฟใช่กอล์ฟใช่อ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องบาสกันบาสเกตบอลจริงๆเชิญมาเพราะว่าเนี่ยเริ่มก่อนเลยฟีบ้านนี่เก่งไปแล้วนะครับเราคุยวันที่4 กันยายน2023นะครับแล้วก็เห็นใน Twitter เอ้ย Twitter น้องบุ๊ก NEO NEOPANICH ครับโอเคนีโอพาณิชย์เห็นทวิตออกมาในแง่ว่าตามไม่ต้องพูดไกลไม่มากก็ได้ตามฟีบ้าเยอะๆก็เลยเอ้ยดูเหรอไปมาคือก็เลยถามก็พอรู้คือดูจากทวิตก็คือดูบาสระดับหนึ่งก็เอ้ยงั้นชวนมาคุยเรื่องบาสจริงๆแล้วตาม NBA นี่ผมเข้ามาตั้งเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะผมมาเข้ามาตั้งมันจะได้เหมือนรายการข่าวจริงชอบมีคอมมาตั้งไว้ในนี้ไม่มีอะไรเลยเอาต่อผมแล้วจริงๆตาม NBA หรือตามฟีบ้าหรือตามลีกไหนผมตัวไหนผม NBA ครับตัวไหน NBA ตลอดนะแล้วตัวเองคือชอบเล่นบาสเล่นบาสในตัวเองชอบเล่นตำแหน่งพอยการ์ดครับพอยการ์ดการ์ดจ่ายแสดงว่าการ์ดเป็นจุดเป็นจุดตรงนี้ก็คือแล้วตาม NBA มานานแค่ไหนก็ดูจริงประมาณม.4 ม.3 ม.4 ม.3 ม.4 ก็คือตามมาประมาณ4ปี5ปีโดยประมาณก็ช่วงเลบอนอะไรพวกเนี้ยเลบอนเจมส์เลบอนเจมส์เข้าลีกพอดีเลบอนเจมส์แล้วก็ปี2003 7ปีก่อน7ปี7ปีนั่นคือเลบรอนมาแล้วอะไรเงี้ยเลบรอนเจมส์เข้าลีกมา7ปีแล้วยังไม่ได้แชมป์เลยหนีเลยหนีไปอยู่ไมอามี่ฮีทตอนนี้ทีคิงครับเพิ่งรู้สึกว่าเลบอนเจมส์เพิ่งเข้ามาไม่นานนี่7แล้วเหรออืมแต่จำได้ว่าฝรั่งจะชอบล้อเขาเด็กไงเขาเด็กว่าเลบอนเจมส์ไม่ว่าจะอายุสมมุติจะมีอยู่ช่วงนึงแบบตอน23ปีอ่ะมีคนบอกว่านี่คือเด็กอายุ23ปีที่น่าแก่ที่สุดในโลกเลบรอนเจมส์ก็ดูกรามเขาดิครับโอ้โหไม่แต่เลบรอนนี่มีปัญหาอย่างนึงคือตอนนี้หัวแกเริ่มเถิกแล้วเพราะนั้นแกควรจะได้เหรียญก่อนแกจะได้ควรจะได้แหวนก่อนไม่ได้แหวนก่อนเดี๋ยว NBA อันนี้ก็คือตามข่าวตามข่าวเด้อบางครั้งก็ดูพวกย้อนหลังนะพวกนี้แต่ว่าฟีบ้าก็คือเราตามดูฟีบ้าก็ตามดูเลยดูในไหนฟีบ้ามีให้ดูแบบพวกสตรีมมิ่งครับมีอยู่ไปเปิดให้พูดไง
ก็คือดูจากสตรีมมิ่งเอาครับดูจอแค่นี้นะคอมพิวเตอร์เล็กๆนี่นะมีดีเลย์มีกระตุกด้วยไหมมีครับเซ็งอยู่เหมือนกันนะกระตุกภาพไปแล้วฟาสต์เบรกมาปุ๊บกระตุกครับไม่เคยไม่มีโอกาสดูฟาสต์เบรกเวลาดูสตรีมมิ่งอ่ะจริงนั่นแหละครับคำว่าฟาสต์เบรกเนี่ยสมัยผมเรียนม .6 นะเคยเจอเพื่อนพูดว่าฟาสต์เบรกฟาสต์เบรกมันคืออะไรนะโหกว่าจะเข้าใจว่าคือฟาสต์เบรกแล้วกว่าจะเข้าใจความหมายว่าฟาสต์เบรกคืออะไรก็สักพักนะตอนนั้นไม่มีไม่ตอนนั้นคุณยังไม่ได้ไปเหมือนคนไปออสเตรเลียยังผมก็ไปเนี่ยผมก็ไม่รู้จักคำนี้ผมกลับมาผมก็ไม่รู้จักคำนี้เดี๋ยวไม่ว่าพี่หงเนี่ยเคยไปออสเตรเลียได้ไหมไม่รู้ครับก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะนานละมันนานละเขาเลยต่างนั้นมุกเมื่อก่อนเขาฟังไม่ออกเลยนะภาษาอังกฤษอ่ะกลับมาปุ๊บตอนนี้สบายเลยเดี๋ยวจริงๆคำว่า fast break เนี่ยเป็นคำที่พูดได้ทันทีที่มันเราสามารถชิงบอลจากฝั่งตรงข้ามก็คือการเบรกแล้วถูกป่ะครับคือไปเบรกเขาได้แล้วก็เล่นต่อให้เร็วแล้วคือแบบจังหวะรุก จริงๆถ้าเป็นฟุตบอลสัก บอลโลกอิตาลี94มั้งจะมีคำว่า counter attack ชอบใช้คำนี้กันผมว่ามันก็ไม่ต่างกับว่า fast break คล้ายๆกันแต่ fast break จะเร็วเป็น fast break ที่คือจังหวะขโมยบอลได้แล้วแบบว่าเขาจะวิ่งไปเร็วข้างหน้าทีมผมถ้าเกิดไป3ทีมรับหรือ1เนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วกับแอลลีอูปกันเลยครับแล้วถ้าเกิดมันกระตุกอ่ะโอ้โหไอ้นั่นเราเป็นประเด็นไอ้คุณนัทดู NBA ผมดูมานานมากครับ นานมากๆเพราะว่าเริ่มดูครั้งแรกเนี่ย NBA มาฉายเมืองไทยเนี่ยที่เป็นเทปนะจะบอกไม่ที่บ้านเดี๋ยวนี้ผมต้องย้อนก่อนผม คนที่ไม่เคยฟังช่างคุยบางคนอาจจะไม่ทราบว่าคุณภาสกรไม่ได้เป็นคนกรุงเทพเฮ้ย เดี๋ยวคนเข้าใจผิดอ้าวใช่ไหมไม่ได้กรุงเทพผมคนกรุงเทพเอาจริงเหรอผมเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพแต่พ่อแม่ผมคนภูเก็ตอ๋อนี่พ่อหมายถึงว่าพ่อแม่แต่งงานกันแล้วก็เอาลูกมาไว้ที่นี่เออใช่ใช่แต่พ่อแม่ทำงานอยู่ภูเก็ตไม่ใช่พ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพพ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพด้วยอยู่กรุงเทพเนี่ยจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าอะไรไม่จะบอกว่าตอนนั้นมีทีวีแล้วยังมีภูเก็ตโอเคโอเคแล้วคุณดูแต่บ้านเรามี NBA ฉายเหรอไม่มีมีครับน้อยมากนะก่อน ITV เคยมีเอามาฉายโหไอทีวีก็บอกนะหลังนั้นหลังแล้วก่อนไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มีไหนยุคไหนคือตอนสมัยก่อนเนี่ยผมเริ่มดูบาสครั้งแรกต้องเล่าตอนเด็กๆมันอยู่เมืองนอกเด็กเมืองนอกแต่ว่าตอนผมประมาณ8ขวบเนี่ยเพิ่งอยู่ป.3 ไงต่อป.3มีการเอาเทป NBA เนี่ยเข้ามาฉายที่ช่อง3โดยคุณสุภพรมาพึ่งพงคุณสุภพรเนี่ยนะแล้วก็มีทีมแรกที่ผมได้ดูในเกมในทีมใน83ในทีวีเนี่ยคือ Seattle Supersonic โอ้โหตอนนี้ยุบไปแล้วเป็น Supersonic นะแล้วก็ตอนหลังก็เป็น Sonicแล้วก็ตอนหลังก็เป็นซันเดอร์แต่ว่าตอนนั้นมาแล้วยังเป็นโลโก้เก่าอยู่เลยเป็นโลโก้แบบตรงกลางอกเนี่ยเป็นสีลุ้งๆเนี่ยแล้วก็มีตึก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 อ่ะเห็นครั้งแรกจำได้ว่าชอบทีมนี้แต่แพ้นะตอนนั้นมันไม่เก่งเฮ้ยตามไม่ทันจริงแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าซีแอตเทิลไม่ได้ชื่อซูเปอร์ซอนิกแล้วมันเปลี่ยนนานแล้วครับมันเป็นซีแอตเทิลซอนิกไม่เราย้ายเมืองไปอยู่โอคลาโฮมาอ๋อเหรอก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นซันเดอร์เวลาพูดถึงซีแอตเทิลจะนึกถึงอยู่2คนเนี่ยคนนึงที่เป็นเดอะกราฟที่มันเป็นพอยต์การ์ดที่เลิกไปเล่นตอนนี้คงเกษียณไปเยอะแล้วอ่ะใครเดอะกราฟอ่ะเออชื่ออะไรนะเดอะกราฟคือจำไม่ได้แล้วเดอะกราฟเอาเลยนึกไม่ออกแล้วมีอีกคนนึงคือชอนเคมชอนเคมคือเรนแมนถ้าซีแอตเทิลซอนิกจำได้ก็เรียเลนครับตอนนี้เราย้ายไปอยู่เซลติกแล้วไม่ใช่เรนทีหลังแล้วทีหลังเรียเลนก็เคยอยู่ที่นี่ด้วยเหรอไม่เรียเลนมาก่อนมาแทนนี่ไงก็มาแทนเดอะกราฟนี่ไงเดี๋ยวไอ้ไข่วะลืมแต่จริงๆจะบอกว่าปี1983เนี่ยมันเป็นยุคทองของแมจิกจอห์นสันกับแลรีเบิร์ดใช่ไหมมันเป็นยุคทองของคู่นี้เลยปีไหนนะ83มันเป็นยุคสมัยของเขาที่เขากำลังดังเลยล่ะใช่เพราะว่าปีซอนิกเลเกอร์ยุคนั้นเนี่ยเอาเล่าประวัติเลเกอร์ก่อนเลเกอร์ทำไมถึงตั้งชื่อว่าเลเกอร์รู้ไหมทำไมลอสแองเจลิสทำไมถึงเลเกอร์ป่ะไม่เห็นมีเลสักถ้าคนไปดูในผมพอรู้เดี๋ยวผมถามแต่ผมพอรู้คือถ้าไปลอสแองเจลิสมันไม่มีเลสนะครับเล่าก่อนเมื่อกี้ที่ลืมมันคือแกรี่เพย์ตันแกรี่เพย์ตันแกโอ้โหชื่อนี้นานมากเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยุคที่คุณหงดูใช่ไหมยุคซอนิกยุคนั้นเนี่ยก็คือแกรี่เพย์ตันชอนเคมแล้วก็เดดเล็บชเรมฟ์ที่เป็นนักบาสเยอรมันไงชสามตัวซอนิกด้วยเหรอจำได้เนี่ยเดดเล็บชเรมฟ์อยู่อินเดียนาเพเซอร์ไม่มาอยู่นี่ด้วยสามตัวจำไม่ได้ละแล้วก็ปีแล้วก็ซอนิกก็ชิงกับล็อกร็อกเก็ตส์เดี๋ยวไม่ใช่ร็อกเก็ตทุกทีซอนิกชิงกับชิคาโก้พูดผิดชิคาโก้ด้วยทุกทีชิงกับชิคาโก้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยเละดูเหมือนว่าจะได้สู้ไม่ได้เลยเมื่อกี้กลับไปเลกเกอร์ทำไมนะทำไมเลกเกอร์ถึงเป็น LA ลอสแองเจลิสถึงเป็นเลกเกอร์ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนทีมนี้อยู่มินนิโซตาก็เป็นมินนิโซตาเลกเกอร์ถ้าใครดู
นึกภาพมินนิโซตานึกภาพนะครับแผนที่สหรัฐอเมริกาเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยครับลอสแองเจลิสมันอยู่ริมข้างในข้างหนึ่งข้างตะวันตกแต่มินนิโซตาเนี่ยมันอยู่กลางๆขึ้นข้างบนขึ้นเหนือแล้วมันมีเป็นก็รัฐนี้เขาเรียกว่าstate of the thousand lakes ก็คือมีทะเลสาบเยอะๆก็เลยย้ายมาอยู่ที่ Los Angeles Lakers ที่มาเอามาอ่ะเดี๋ยวเชียร์ทีมไหนใน NBA ตอนนี้ก็ต้องซิลติกครับบอสตันซิลติกทำไมใช้คำว่าตอนนี้แสดงว่าเราตามคนใช่ไหมไม่ได้ตามทีมก็ใช่ครับตอนนี้อ๋อเหรอบอสตันซิลติกก็จะมีตัวแข็งอยู่3คนณปัจจุบันเลอาเลนพอเพียสเควินกาเนตตอนนี้ของรอนโดดีตอนนี้เก่งมากแต่รอนโดก็เสียหนึ่งคือว่าระยะกลางการยิงมิดเดิลช็อตเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องปรับปรุงมั่นใจเลยว่าถ้าใครไม่ชอบบาสนั่นจะฟังตอนนี้ไม่จบโอ้อันนี้ค่อนข้างแบบระบุชื่อเลยนะเนี่ยอันนี้คือชอบบอสตันเซลติกครับแต่เพิ่งมาติดตามยุค3คนนี้ใช่มั้ยไม่น่าจะอย่างบุ๊กนี่ไม่น่าจะทันยุคราลีเบิร์ดยุคไม่ทันผมมาดูย้อนหลังเอาน้อง18ไม่ทันไม่ได้หรอกคุณรัฐชอบผมเชียร์ผมเริ่มเชียร์ครั้งแรกเนี่ยผมเชียร์ฮิวสตันร็อกเก็ตส์เพราะว่าบ้านพี่น้องอะไรเงี้ยอยู่ฮิวสตันไงก็เลยเชียร์ฮิวสตันก็คือไปดูตั้งแต่สมัยเล่นที่เดอะซัมมิตร็อกเก็ตส์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเล่นที่โตโยต้าเซ็นเตอร์ในถ้าเกิดใครไปฮิวสตันเนี่ยจะมีสนามใหม่คือ Toyota Center แต่เมื่อก่อนเนี่ยเล่นที่ The Summit The Summit ปัจจุบันนี้เป็นสถานคริสเตียนไปแล้วก็ไปดูยุคนั้นยุคผมดูนี่จะเป็นสนามคริสเตียนหมายถึงว่าเขาไปทำเป็นโบสถ์เป็นอะไรพวกนี้กึ่งก็สมัยผมไปดูครั้งแรกนี่ผมดูฮักคีมอลาจูวอนคนนี้ได้แชมป์ไปดูได้แชมป์นี่ได้แชมป์อ๋อที่เจอกับออร์แลนโดเมจิกก่อนนั้นดูตั้งแต่ตอนสมัยเจอนิกแล้วก่อนนิกได้ชนะนิกก่อนไงแล้วก็ปีถัดมาก็ได้ชนะแมจิกไงแมจิกเพราะตอนนั้นเช็คพาเข้าไปอีกนั้นก็จะมีแบบพวกดังๆเขาก็มีเคนนี่สมิธออติสท็อปมีแล้วก็มาปีที่ดราฟต์เข้ามาแล้วก็ได้แชมป์เลยปีแรกก็คือลืมเลยชื่ออะไรนะแซมสักคนนึงอะแซมคาเซลแซมคาเซลอ๋อที่แซมคาเซลเนี่ยหน้าตาเหมือนมนุษย์ต่างดาวหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวเดินบนถนนเนี่ยหน้าโดนทุบหัวที่สุดแล้วตอนนี้ก็อยู่วอชิงตันวิสเป็นโค้ชเป็นคือแบบว่าโชคดีมากคือดับมาแล้วจะได้แชมป์เลยแบบเด็กมาเลยอ่ะตอนนั้นแบบใครวะโอ้ยแซมคาเซลเนี่ยนะผมไม่รู้ในสหรัฐอเมริกานะแต่สำหรับคนไทยเนี่ยยืนยันตรงกันหลายคนแล้วพูดเหมือนคุณรัฐเลยหน้าตาเขาดูชวนมากผิดมนุษย์มานามากเลยนะเป็นคนที่มีสัดส่วนตาหรือว่าที่มันดูผิดนี่เป็นนิดนึงก็มีคนที่เล่นบ้านผมหน้าเขาคล้ายแซมคาเซลคนไทยนะคนไทยเขายิงมือซ้ายเลยตอนพี่ยิงมือซ้ายอยู่ปีสองตอนนี้ก็อ่ะทีนี้ก็คุณนัทตามผมล็อกเก็ตแล้วตอนหลังผมก็เชียร์ฮีทเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนขี้สงสารเพราะตอนผมเรียนเนี่ยตอนผมเรียนนี่ไมอามี่ฮีทเนี่ยขึ้นมาเป็นคอนเทนเดอร์เพราะว่ามันมีอลอนโซมอร์นิ่งแล้วก็มีทีมฮาร์ดเวย์แล้วก็เข้ามาชิงสายทุกครั้งเนี่ยมันก็จะแพ้แชมป์สายฝั่งอีสเนี่ยแล้วน่าสงสารเพราะว่าสงสารอลอนโซมอร์นิ่งไงพยายามแล้วพยายามอีกก็เลยเชียร์ฮีทมาจนนั่งแบบก็เลยก็เชียร์มาถึงปัจจุบันก็ต้องดีใจมากไม่แพ้ไรลี่ตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแพทไรลี่เนี่ยออกจากเลเกอร์สแล้วก็มาเป็นโค้ชให้กับเราคนจะตามคนแพทไรลี่คือโค้ชนะครับแพทไรลี่ผู้เล่นนะครับแพทไรลี่นี่คือโค้ชของแพทไรลี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นปีกของดัลลัสคาวบอยเมื่อก่อนเล่นแบบฟุตบอลเล่นเป็นปีกดัลลัสคาวบอยนี่ต้องเก่ามากเลยนะเพราะตอนนี้แพทไรลี่ประมาณ60แล้วมั้งตามไม่ทันตอนนี้แพทไรลี่อายุเยอะแล้วครับแพทไรลี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักเตะฟุตบอลแล้วก็ตอนหลังมาเป็นโค้ช NBA เจ๋งไหมแล้วก็มาโค้ชเลเกอร์สแล้วก็ดัมเลเกอร์ได้แชมป์ยุคแมจิกจอห์นสันยุคแมจิกจอห์นสันยุคไรเวลกับเซลติกส์อ่ะเจอใช่ยุคนั้นก็จะมีปัจจุบันก็จะมีคนที่ดังยุคนั้นมีดาราหลายคนมีเดนิสกรีนมีตอนนี้มีโค้ชคนคือไบรอนสกอตแล้วก็มีแมจิกจอห์นสันแซมเพอร์กินส์เจมส์เวิร์ตี้รวมแซมเพอร์กินแล้วก็เจมส์เวิร์ตี้แล้วก็ยุคปลายของเซนเตอร์เลยเจเนอรี่คนนึงอ่ะสูงๆเลยอ่ะมดุดโบไม่ใช่คารีมอับดุลจาบาอ่าจาบาจาบาคนนี้ทำแต้มได้มากที่สุดเป็นคารีมนี่จาบาตอนผมรู้จักคารีมครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อคารีมเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นให้กับมิลวอกกี้บัคส์เมื่อนานมาแล้วเมื่อก่อนก็ชื่อโอ้นี่มันยุคประมาณสัก70ปลายคารีมนี่คือเซนเตอร์ที่ดังๆของ NBA เนี่ยมันจะมีดังๆอยู่หลายคนคนนึงที่ดังมากๆคือเป็นตำนานคือคารีมอับดุลจาบาคารีมอับดุลจาบาเนี่ยมาดังที่ทุกคนรู้จักเพราะไปเล่นหนังกับบรูซลีเรื่อง Enter the Dragon ฮะมีอยู่ในนั้นด้วยเหรอไปเปิดดูเล่นสู้นี่เป็นหนังเป็นหนังฉายเลยเล่นกับเป็นหนังคลาสสิกของบรูซลีนะใช่ก็มีคารีมเล่นไปดูได้คารีม
แต่ว่าจะบอกว่าคาริมจอยบาเนี่ยเป็นอย่างที่น้องบุ๊กบอกก็คือว่าเขาคือผู้ที่ทำคะแนนใน NBA สูงเพราะว่าลูกเขาทำเป็นลูกฮุกสกายฮุกไม่จริงไม่มีใครตามบล็อกยากครับแต่ถ้าสมัยนี้มาเล่นก็อาจจะโดนได้ผมว่าเมื่อก่อนเซ็นเตอร์ขนาดนี้ไม่ค่อยมี7ฟุต2นิ้ว7ฟุตสูงไม่รู้สูงเท่าไหร่ไม่รู้7ฟุต2นิ้วจอบาเนี่ยอย่างนึงก็คือนอกจากจะสูงแล้วเนี่ยก็เล่นนานมากเล่นนานมากเล่นไม่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์แนวปะทะเขาเป็นเซ็นเตอร์แนวลีลาเออพวกเขาจะไม่มีแบบแสลมก็ไปหาแป้นก็จะแบบฮุกสกายฮุกคือถ้าจอบาชนกับชาคิลโอนีลตายครับตายโชคดีมากที่ไม่ทันกันที่ไม่ทันกันคารีมเนี่ยตอนเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยเล่นกับมิลวอกกี้บัคส์แล้วก็ตอนหลังย้ายมาอยู่เลเกอร์สแต่พอตอนหลังเขาเปลี่ยนศาสนาปุ๊บเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคารีมเมื่อก่อนก็ชื่อลูอัลซินโดโอ้โหนี่ประวัติเนี่ยมาเคยได้ยินชื่อนี้แล้วก็ผมเชียร์แค่สองทีมนี้แล้วคุณหงเชียร์อะไรเลเกอร์ไม่ผมเชียร์บูผมมาดูบาสเกตบอลไมเคิลจอร์แดนเอ็มเจครับเพราะไมเคิลจอร์แดนแล้วก็แบบศรัทธาคือแต่ว่าผมชอบจอร์แดนในภาพที่เป็นนักบาสเกตบอลนะ อะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่บาสเกตบอลผมก็ไม่ได้สนใจเขาเกษียณแล้วก็เรื่องของเขาแต่ว่าในความรู้สึกผมก็อันนี้เป็น perfect picture perfect คนหนึ่งของการเป็นเล่นบาสเกตบอลคือโอเคไฮสคูลคุณไม่ได้แชมป์อันนั้นเป็นรอยด่างพร้อยแต่ว่า NBA คุณมาแชมป์มหาวิทยาลัยคุณแชมป์พอมาถึง NBA คุณก็แชมป์อีกแชมป์ 6 ไปโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยแบบมัน picture perfect นะครับรู้สึกใช่ก็คือบูเนี่ยตอนสมัย19ผมไปเมืองนอกเนี่ยก็คือคุณเบ้คุณธนารัตน์เนี่ยก็อยู่ที่ชิคาโก้ผมก็ได้อาศัยเขาเนี่ยพาไปสนามเพื่อจะไปถ่ายรูปคาราวะกับรูปปั้นท่าน MJ ไปนู่นนี่นั่นเขามีเป็นรูปปั้นเป็นอนุสาวรีย์เลยนะครับรูปปั้นอยู่ข้างหน้าไว้ถ่ายรูปที่สนามยูไนเต็ดเซ็นเตอร์แล้วก็มีเมื่อก่อนสมัยก่อนยังไม่เจ๊งคือร้านอาหารไมเคิลจอร์แดนอยู่ที่ชิคาโก้แล้วก็ตอนปัจจุบันนี้ไปแล้วไปคุยกับร่างของม่วงเลยว่าก็คุยกับร่างโอ้โหใช่ครับไปเนี่ยก็ไปกินกันก็แบบอะไรเงี้ยก็สนุกสนานดีอ่ะเดี๋ยวขอกลับมาที่ NBA ก่อนเดี๋ยวผมอยากให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนที่จะไปพูดถึงอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นพูดเรื่องลีก NBA คร่าวๆนะครับอันนี้จะตอน NBA ครับคร่าวๆ NBA เนี่ยเป็นย่อมาจาก National Basketball Association ใช่ครับจะบอกว่าเดวิดสเตินเป็นคอมมิชชันเนอร์อยู่จริงๆจะบอกว่าไอ้ NBA เนี่ยถ้าจะสิ่งที่ผมทึ่งที่สุดเลยคือฤดูกาลแข่งขันที่เรียกว่า regular season คือฤดูกาลแข่งปกติเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ทีมมี30ทีมประมาณ30-32มีแคนาดามาทีมนึงคือโตลอนโตแรปเตอร์และที่เหลือก็เป็นของอเมริกาอ๋อวันคูเวอร์ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับวันคูเวอร์ย้ายเคยมีอ่ะวันคูเวอร์คริสลีย์มีอยู่เมมฟิสอ๋อใช่อ๋อย้ายอยู่เมมฟิสเขาจะบอกว่าไอ้30กว่าทีมนี้เนี่ยมันแข่งกันทั้งหมด82แมตช์ในต่อปีซึ่งมันเยอะมากนะครับเท่านั้นนะทริกเกอร์ซีซั่นมันเยอะมากนะครับหมายถึงว่าคุณแข่งวันนี้มะรืนนี้กว่าจะแข่งอีกใช่ครับคืออาทิตย์นึงอาจจะแข่งสัก3แมตช์อะไรอย่างเงี้ยบอลอังกฤษแข่งเท่าไหร่40นัด42นัด42นัด42นัดเล่นกัน11คนผมคิดว่าไม่รู้ผมในความรู้สึกลึกๆผมว่า NBA นักบอลนักบาส NBA ฟิตกว่าฟิตกว่าดีเพราะว่าเล่นวิ่งสนามก็5คนอย่างนี้แล้วเล่นกันไม่ใช่แบบอาทิตย์ละครั้งด้วยเออแล้วมันเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนมาที่สุดไม่ล่ะครับตั้งแต่พฤศจิกายนมาจนถึงเมษาก็ใช่ครับตอนนี้ก็อันตุลาเริ่มประมาณตุลาครับเริ่มประมาณตุลาแล้วก็ไปเสร็จที่มิถุนาเฮ้ย regular season มิถุนามิถุนาจะ play off ประมาณมิถุนาคือชิงชนะเลิศแล้วชิงชนะเลิศแล้วไงก็ถึงมิถุนาไงแต่ถ้าเอาแค่82แมตช์จะพวกตกรอบเนี่ยถึงมีนาประมาณนั้นมีนาเมษาก็จะบอกว่าแบบฟิตมากนะครับถ้าไม่ฟิตจริงคุณเล่นไม่ได้82แมตช์ก็5คนแล้วประมาณ10นาที12นาทีอย่างงี้โอ้โหน่าเกินเออนะครับโอ้ขอบคุณครับก็สุดยอดนะหนุ่มฝรั่งมากนะเป็น NBA แล้วมีป๊อปคอร์นอ๋อเหมือนเออโอ้โหเบียร์ไหมเดี๋ยวไม่จบ NBA นี่ใครเคยดูสัญลักษณ์นี่ก็จะมีเป็นรูปคนคือเหมือนเลี้ยงบอลใช่ไหมเล่นบาสเล่นเลี้ยงบอลอยู่เลี้ยงบอลอยู่คนที่เป็นรูปนี้คือเจอร์รี่เวสต์นะเขาเป็นเงาของเจอร์รี่เวสต์เจอร์รี่เวสต์นี่เป็นตำนานของเลเกอร์สนะนี่ก็เผื่อใครไปดูภาพจะมีภาพไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีท่าเจอร์รี่เวสต์ทำท่านี้โดยที่ยังไม่เป็นก็เล็กซิลูเอทก็คือเป็นภาพเงา
ผมเพิ่งรู้ว่านึกว่าเป็นการ์ตูนที่มันธรรมดาไม่ได้ว่าจะอิงถ้าพูดถึงเจอร์รี่เวสนี่ตอนที่เขาแข่งกับเซลติกแล้วเขาได้ไฟนอล MVP แต่เซลติกชนะแต่เขาเล่นเลเกอร์อยู่แต่เขาได้เป็นไฟนอล MVP ทีมแพ้เนี่ยนะทีมแพ้ได้เป็นไฟนอล MVP ผมไม่เคยได้ยินผมมันต้องเก่งจริงๆนะใช่ตอนนี้เซลติกนี่มีเดนเนสตี้เอาก็เล่าก่อนปกติแล้วถ้าเผื่อคนรู้จักกันคนที่ทีมที่ได้แชมป์มากๆของ NBA ของ NBA นี่ก็จะมีเลเกอร์เลเกอร์16ครั้งเซลติกแล้วก็มีบูลส์เลเกอร์นี่โหแต่บูลส์ที่แบบถ้านับจำนวนเนี่ยห่างชั้นกับเซลติกเซลติกนี่มันโทษเดลติกนี่มีเซลติกนี่มีหลายอีร่าไงคือมันมีอีร่าที่ Red All Black Red All Black อะไรนะชื่ออะไรนะ Red All Black นั่นแหละถ้าเซลติกตายไปแล้วเซลติกนี่ได้17ครั้งเจ็ดนี่ได้จากบิลรัสเซลบิลรัสเซลทำ11ครั้งเป็นแชมป์11ครั้งแล้วเลเกอร์ก็16ครั้งจำได้เลเกอร์16ครั้งถ้าคนชอบเดี๋ยวมาสเปอร์อีกทีนึงซานแอนโทนีสเปอร์สเปอร์ไม่เท่าไหร่ยังห่างสเปอร์น้อยมากแต่ว่า82แมตช์เนี่ยคือเรกูลาร์ซีซั่นนี่คือฤดูกาลปกติใช่พอแล้วเขาก็คัดมาโดยประมาณ8หรือ16นะคัดออกมา18สิ1เจอ8 2เจอ7ไม่ฉะนั้น30กว่าทีมอ่ะคัดมา16 10 16ครั้งสายละ8แล้วแข่งอีกจนได้แชมป์ยังทั้งได้แชมป์เพราะฉะนั้นคนที่ได้แชมป์เข้าใจว่ามันเป็น4 16อีก16แมตช์18 12บวกกว่าอีก16แมตช์ลดแข่งถ้าเพลย์ออฟนี่กว่าจะได้แชมป์สมมุติว่าคนที่ได้แชมป์เนี่ยเพราะฉะนั้นความฟิตของนักกีฬาเนี่ยมันสูงมากนะเพราะมันต้องเล่นยาวสแปนมันยาวจริงใช่แล้วก็แต่ไม่รู้ว่าแต่เข้าใจว่าค่าตอบแทนไม่เคยวัด NBA ไม่น่าจะเท่าพรีเมียร์ลีก NBA มันคนมันแล้วแต่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วแต่ระดับคนเนี่ยนะมีโอกาสจะได้ตังค์เยอะเพราะว่าทีมนึงมันไม่มีคนมี10กว่าคน15เนี่ย15คนต่อคนมันจะได้เยอะถ้าเผื่อคนนั้นยิ่งเป็นดารายิ่งได้เยอะไม่เหมือนอย่างเช่นอเมริกันฟุตบอลโอ้อเมริกันฟุตบอลเนี่ยทีมนึงเนี่ยมันจะมีอยู่ที่50คน50โอ้เยอะเยอะกว่าจะหารก็มาทีมนึงเนี่ยใช่ไหมโดยเฉพาะตัวเป้งๆก็ซัดสัญญาไปตั้งเยอะแล้วไม่แต่ผมเนี่ยจะมาเรื่องถึงฟุตบอลอย่างตอนนี้นักฟุตบอลเก่งโรนัลโดมันเซ็นสัญญาผมเข้าใจว่าค่าตัวท็อปของฟุตบอลเนี่ยได้มากกว่าค่าตัวท็อปของ NBA หรือเปล่าวะน่าจะโรนัลโดนี่น่าจะได้เดือนอาทิตย์ละ200,000ไม่เคย200,000ปอนด์ใช่ไหมก็ประมาณเท่าไหร่200,000ปอนด์ก็มาล้านนึงอาทิตย์ละล้านนึงแต่จำไม่ได้เดือนละ4ล้านผมว่า NBA ได้เยอะกว่าอยู่แล้วล่ะ NBA ก็เลบรอนเจมส์ประมาณนี้เขาน่าจะได้พวกนี้มันตอบยากเพราะมันเซ็นสัญญาที่8ปีอีกอย่างนึงคือ5ปีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นรายได้จากการเล่นกีฬาแต่จริงๆรายได้หลักมันคือข้างนอกเออรายได้ข้างนอกเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละคนได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเป็นอะไรพวกเนี้ยหลายอย่างแค่เซ็นสัญญากับ Nike อย่างเดียวก็แฮปปี้ละแต่ว่าอายุการใช้งานนักบาสเกตบอลน่าจะพอๆกันนักบาสเกตบอลก็30โอ้เยอะกว่าเยอะกว่าฟุตบอลนะใช่ถ้า36 37 38ยังพอไหวชาคิลนิวตอนนี้38เล่นยังเล่นได้16ปีเล่นมา16 40ปีนักบาส NBA 40ปียังพอเห็นบ้างอยู่นะยังพอมีชื่ออะไรมูทัมบุอะไรนะดีเคมเบ้ดีเคมเบ้มูทัมโบเฮ้ยมูทัมโบยังเล่นอยู่อีกเหรอยังเล่นอยู่ตอนนี้อยู่ร็อกเก็ตแต่เขาพักไปแล้วเพราะเจ็บเขาเลิกไปแล้วตอนเพย์ออฟปี2009ไม่แต่นี้โดนดึงมาช่วยรอนั่งรออยู่เพราะว่าเหยาอาเหยายังไม่รู้จะหายหรือเปล่าอาเหยาเก่งอาเหยายังพึ่งมาฟิตดิเคมเบ้นี่จะมีสัญลักษณ์ถ้าเผื่อใครรู้จักดิเคมิลตอมโบเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ก็คือว่าเมื่อก่อนเขาจะโด่งดังมากับแอตแลนต้าฮอคส์เขาเวลาเขาจะมีเขาไม่ค่อยรู้ว่าทำแต้มเขาจะต้องทำนิ้วอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่ามานะคือมันเป็นดีเคมเบสแลนด์ไงอย่ามายุ่งกับดีเคมเบสแลนด์ประเภทแบบว่าไอจะปัดทิ้งหมดคุณจะไปยิงแล้วโดนบล็อกได้เนี่ยพอลงมาโดนเยอะหยันใช่ไม่ได้นะแต่จะก็ห้ามเดี๋ยวนี้ก็ห้ามเพราะว่ามันเป็นทอนติ้งมันคือแต่พูดถึงมันยั่วให้เกิดอารมณ์ใช่เราชกกันได้นะใช่เราก็เลยเดี๋ยวนี้เขาก็เลยไม่ให้ทำไม่ให้ทำอายุเกินแล้วก็ไม่ทำกันแล้วล่ะแก40กว่าแล้วทีนี้ก็ลีก NBA จะต่างกับลีกฟีบ้าหรือว่ากติกาบาสเกตบอลสากลอยู่นิดๆหน่อยๆก็ฟีถ้าฟีบ้าไม่รู้ต้องถามน้องเขาละถ้าฟีบ้านะครับก็เส้น3แต้มจะแต่ขนาดสนามเท่ากันขนาดสนามจะเท่ากันแต่ว่ายิง3แต้มของฟีบ้าน่าจะสั้นกว่า NBA ก็ NBA ประมาณ23 23เลยเส้น20ฟุตน่าจะเป็นฟุตนะไม่น่าจะเป็นประมาณครับแล้วไงแล้วเป็นเมตรนี่คงจะเกินไปนิดเกิน23เมตรจะยิงได้ฟีบ้านี่22ประมาณนี้แล้ว NBA เขามี NBA เขาห้ามเวลาบอลมันอยู่ปลายห่วงอย่างนี้แล้วห้ามไปแตะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าฟีบ้าก็เราสามารถแตะได้ก็แตะแล้วทำ
แต้มได้เงี้ยแบบเฮ้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าลูกบาสเกตบอลอยู่บนห่วงอย่างเงี้ยอย่างงี้เราแตะไม่ได้เราอย่างงี้ NBA 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 ไม่ได้แตะไม่ได้แต่ฟีบ้าแตะได้เพราะว่าถ้า NBA แตะมันจะเป็น offensive goaltending ใช่ๆต่อให้ทีมบุกนะทีม offensive goal มี offensive goaltending กับ defensive goaltending ถ้าเผื่อลูกอยู่ตรงนี้เรามือตกปุ๊บ NBA จะไม่ให้แต้มเค้าเรียก offensive goaltending เค้าเรียกว่า touch on the rim นี่กฎหมายป่ะน่ะผมไม่แน่ใจไม่ NBA มีนี่นานแล้วคือถ้าเกิดลูกลอยอย่างงี้อย่าไปตบลงคิดว่าเหมือนเห็นเลยนะว่าลูกค้างๆอย่างงี้แล้วมีคนไปไม่ได้ไม่ได้มีคนทำแต่ไม่ได้แต้มไงเป็นโกเทนดิ้งถามฝ่ายทีมแต่ถ้าพูดโกเทนดิ้งดิฟเฟนซีฟนี่ต้องยกให้เดอะไวท์ฮาวเวิร์ดจริงเพราะเป็นคนที่ทำโกเทนดิ้งมากที่สุดเดี๋ยวกลับมากติกาก่อนฟีบ้ากับ NBA ถ้าจะต่างกันน่าจะประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีฟาว NBAถ้าฟีบ้าฟาว5หรือ6ครั้งเนี่ยออก5ครั้งครั้งที่6เนี่ยออกเลยใช่ฮะแต่ว่า NBA นี่หยุมหยิมนะมี personal ไม่เพิ่มเอ NBA ได้5ครั้งที่5หมดครั้งที่5ก็ออกแล้วอ๋อเหรอแต่ฟีบ้า6เอาฟีบอจำไม่ได้นะถ้าอย่างผมจำสลับไปแล้วแล้วก็เรื่อง time out ของฟีบ้าได้แค่2เองมั้งไม่ฟีบ้ามันเล่นเป็นครึ่งด้วย NBA มันเล่นเป็นควอเตอร์12 NBA แต่ว่าฟีบ้านี่20กับ20ฟีบ้าให้แต่ขอเวลานอกบาสผมว่าถ้าจะมีต่างโอ้โห NBA นี่ขอเวลานอกมีแปลกๆนะ20วินาทีมี20ไงมี20 1นาทีมีฟูลไทม์เอาท์คือ1นาทีไงเอออะไรเงี้ยก็มี20วิถ้ากดคนแต่คิดว่าจริงๆไม่มีผลต่อการดูเพราะว่ามันตัวเกมสนุกทั้งคู่ไม่มีผลเท่าไหร่แต่ดูไปดูมาอ้อมีอีกอันนึงที่เคยเป็นเกณฑ์ที่เป็นกฎที่มันต่างกันใหญ่ๆคือฟีบ้าคุณจะเล่นยังไงก็ได้แต่ NBA สมัยก่อนห้ามเล่นโซนเดี๋ยวนี้โซนได้ใช่ไหมใช่ครับได้ครับเดี๋ยวนี้ห้ามเล่นเมื่อก่อนนี้โหเล่น NBA คือแมนตลอดใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ยังแมนอยู่ NBA ตอนที่เห็นอยู่เรียกแมนประกบแมนตลอดคือเข้าใจว่ามันก็คงพรูฟลูกผู้ชายไงลูกผู้ชายต้องเล่นกับแมนๆสำหรับคนที่ไม่ได้ดูบาสก็อาจจะคงฟังไม่ถึงตอนนี้แหละถ้าเกิดแฟนฟังอยู่ก็คงไม่แต่คนไม่รู้จักบาสผมจะแนะนำลูกบาสเนี่ยกลมนะครับไม่ได้ลีนะครับใครไม่รู้อาจจะลูกบาสลีนี่ไม่ใช่เขาเลี้ยงด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้คว้างใช้คว้างครับใช้คว้างได้เตะได้ไหมเตะไม่ได้ครับลูกบาสเดี๋ยวพิกกับเตะก็โง่เลยไอ้เตะลูกบาสนี่ต้องโง่มีด่ามีด่าอย่ามงด้วยครับอย่ามงนะครับแล้วก็ไอ้ NBA ถ้าจะมีข้อนี้อะไรหลักๆน่าจะมีเรื่องแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าเรื่องโซนกับเรื่องแมนทูแมนเนี่ยเป็นข้อแตกต่างนี่ก็แต่เหตุผลหนึ่งที่มันมีการเรียกเวลานอกหยุมหยิมหรือแบบเป็นควอเตอร์เนี่ยเพราะว่ากีฬาของสหรัฐเนี่ยจะมีกีฬาที่เป็นเทเลไวส์ก็คือฉายทางทีวีเพราะนั้นมันต้องมีช่วงเวลาให้ตัดโฆษณาใช่เพราะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรพวกนี้มันจะตัดโฆษณาได้เยอะเป็นเหตุผลทางพาณิชย์ทางพาณิชย์ใช่ไหมคอมเมอร์เชียลก็เจอลูกบาสเหมือนกันก็ตอนนี้ก็แข่งฟีบ้าอยู่ซึ่งต้องถามน้องผมไม่ค่อยได้ตามแต่ผมฟีบ้าตอนนี้ถ้าวันนี้ฟีบ้าคืออะไรฟีบ้าฟีบ้าคือบาสเกตบอลโลกนะครับเป็นลีกของโลกเป็นลีกของโลกครับก็เหมือนคล้ายกับฟีฟ่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเป็นฟีบ้าแทนบ้าแทนฟีบ้าตอนนี้ปีนี้เขาจัดอย่างไรยี่สิบแปดสิงหาถึง12กันยายนนะครับก็ตอนนี้จัดที่ประเทศตุรกีเมืองอิสตันบูลนะครับตอนมาจากคัดมาจากโทนแต่ทวีปอเมริกาเอเชียพวกนี้ครับประมาณคัดมาเหลือ24ทีมนะครับ24ทีมกี่สายเนี่ย4สายครับ A B C D ครับแล้วเหมือนบอลโลกไหมคือมีทีมวางไว้ก่อนหรือว่าจับสลากเละเลยมีทีมวางอันดับไหมไม่ครับอย่างบอลโลกเนี่ยเข้าใจว่าอย่างเยอรมันกับดีก็จะอยู่เยอรมันกับบราซิลเนี่ยจะไม่เจอกันแน่นอนไม่มีทางอยู่ในสายเดียวกันอย่างฟุตบอลโลกอันนี้ฟีบ้าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะฟีบ้าก็ตอนนี้ก็ถ้าวันนี้วันที่4ใช่ไหมครับก็วันพรุ่งนี้ถึงเสาร์วันที่5เขาเป็นรอบ16ทีมแล้ว16ทีมนะครับบาสเกตบอลเนี่ยจะมันจะพบกันหมดก่อนใช่ไหมโอลิมปิกก็เหมือนกันเวลาแข่งที่ไม่ใช่ NBA ครับมันจะเป็นลักษณะพบกันหมดแล้วคัดไอ้กี่ทีมแล้วก็ไปเจอไปอีกทีนึงใช่ครับเป็นรอบตัดสินกันไปอ่ะให้กับขอกลับมา NBA กันแต่ว่าฟีบ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่ว่าแต่ไทยไม่มีถ่ายทอดสดสหรัฐไม่ใช่ไม่ได้แชมป์ทุกครั้งสหรัฐไม่ผมถ้าจำไม่สหรัฐเนี่ยฟีบ้าเนี่ยเคยได้แชมป์สักครั้งหนึ่งป่ะเคยได้ตอนมีโอนิลมีชาคิลโอนิลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่นกันทุเรศทุเรศอ่ะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวไม่ละสำคัญอีกอย่างนึงคือเนื่องจากกฎกติกามันไม่เหมือนกันอ๋อมันเส้นบางทีแบบรอมีผลนะพวกนี้แต่ก็ยอมรับว่าอย่างทีมของ NBA ที่ไปแข่งฟีบ้าเนี่ยไม่ใช่ทีมแบบแข็งที่สุดนะก็สำหรับ
ปีนี้ของ USA เขาเอาแบบพวกแบบมือใหม่พวกลุคกี้โซโฟมอร์แล้วที่แก่ที่สุดก็ชอนซีบิลอัพอยู่ตอนนี้อยู่เดวอนนักเก็ตชอนซีบิลอัพแล้วก็ลามาอุดมอยู่เลเกอร์ตอนนี้2คนนี้ที่เขาอันนี้เขาเป็นอันนี้ถือว่าแบบว่าเจ๋งสุดแล้วหมายถึงว่าอายุมากอายุประสบการณ์ประสบการณ์ครับแล้วแบบออสตาร์ก็มีแค่นี้เลยใช่ไหมใช่ครับเลบอนเจมส์ไม่ได้เล่นเลบอนเจมส์ปี2007ครับได้ไปเล่นฟีบ้านไม่ปีนี้ไม่เล่นแต่ปีนี้ไม่เล่นเดวินเวดก็ไม่มาก็ออสตาร์ก็ไม่มาทีม2008ที่ได้โอลิมปิกเขาไม่ได้มาครับเดวายอะไรนะเดวายฮาวเวิร์ดไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นคือไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่เล่นไม่จริงๆพวกนี้สังเกตเลยนะพวกนี้ไม่เขาถือว่าเขาไม่อยากมาพวกนี้เขาไม่จริงๆพวกนี้มันถือว่ามันเป็นการเปลืองเวลาตอนพักของเขาไงคือเขาจะไม่รู้จะมาทำไมถ้าไว้ฮาวเวิร์ดกับนักเกตกับแอนโทนีเขามีข่าวว่าจะไปเล่นหนังเนี่ยที่ประเทศจีนโอ้แล้วเล่นเขาเล่นเนี่ยฤดูตุลาเนี่ยแต่เขาต้องมาบินไปกลับไปทานว่าเซี่ยงไฮ้อะไรแบบนี้มาเล่นเหรอมาเล่นหนังในเดือนตุลาแล้วเลยลาซีซั่นเริ่มแล้วจะเล่นไงอ่ะไม่รู้กันเห็นแต่ไม่รู้แอนโทนีอาจคาเมโลอาจจะไม่ได้เล่นที่นักเก็ตแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยราคาตอนนี้ไม่คือคาเมโลแอนโทนีเนี่ยเล่นให้อยู่กับนักเก็ตยังมีสัญญาค้างอยู่ด้วยนะแต่ว่าคาเมโลแอนโทนีเนี่ยคือมีงอแงกับเจ้าของทีมของทีมคือสแตนโครนเก้สแตนโครนเก้นี่เป็นคนยูทาห์นะสแตนโครนเก้เคยมาซื้ออาร์เซนอลไงโอ้โหนี่โอ้โหมันซื้อบอลด้วยมัน global ขนาดนั้นเลยเอ้ยกันทนสหรัฐมาครองทีมก็ดูแมนยูก็ของเป็นคนสหรัฐเดี๋ยวจะถามว่าเมื่อกี้แล้วจอร์ดคาวอยู่ครับจอร์ดคาวที่จอร์ดคาวอยู่แต่ว่าจอร์ดคาวเพิ่ง recover เพราะว่าเป็นมะเร็งอ๋อเป็นมะเร็งเลยครับเป็นมะเร็งที่ไม่รู้ที่คอจอร์ดคาวโค้ชนะโค้ชครับเป็นโค้ชเป็นโค้ชใครโค้ชนักเก็ตโค้ชนักเก็ตไงเมื่อก่อนเป็นโค้ชซอนิกไงจำยุคนั้นแหละได้แล้วก็แบบแล้วก็มาเป็นโค้ชนักเก็ตจริงจอร์ดคาวเนี่ยจำได้เพราะว่าตอนที่ไมเคิลจอร์แดนกำลังจะเลิกเล่นทันทีที่ได้แชมป์ครั้งที่6จอร์จคาวออกมารณรงค์ว่าอยากไปเป็นโค้ชกับชิคาโก้คนถัดไปแล้วแต่อยากโค้ชจอร์แดนมากแต่จอร์แดนไม่เล่นแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เอาด้วยจอร์แดนพอจบแล้วเขาย้ายไปวอชิงตันวิซาร์ดสักพักนึงแล้วก็ไปเป็นมันอันนั้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรียกการเล่นของจอร์แดนนี่ว่าจอร์แดนไปในฐานะแบบโคโอนเนอร์แล้วก็ไปถือหุ้นนิดหน่อยแล้วก็แบบทนไม่ได้ขอมาเล่นบ้างถ้าพูดถึงจอร์แดนก็ฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็เขาเป็นเจ้าของทีมของชาร์ลอตบ๊อบแคทแล้วทีมได้เข้าเพลย์ออฟแล้วเจอกับออร์แลนโดเมจิกแต่แพ้ 4-0 แพ้หมดเลยจอแดงกันโอ้แต่ซื้อทีมมาอย่างนี้ก็พูดไม่เคยเห็นใครประสบความสำเร็จนะคือนักกีฬาอันดับ1แล้วมาเป็นโค้ชอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาประสบความสำเร็จจากอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกีฬาที่ตัวเองเคยเล่นไม่ค่อยเจอนะไม่รู้ว่าทำไมแต่จอแดนยังตอนแดนนี่ตอนนี้มาดูทีมไหนก็ทีมยังไม่เวิร์กอันนั้นไปดูวิซาร์ดก็ไม่เวิร์กดูบ๊อบแคทก็ไม่เวิร์กเอาวิซาร์ดพูดถึงดาปีนี้เขาได้อันดับ1ดาเขาได้จอห์นวอลมาแต่ซึ่งตอนจริงๆปีนี้เรนดาฟที่สเตรนท์ตับคือแบบว่าไม่ได้มีตัวแบบอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปดาฟก็คือ82นะครับเดี๋ยว82เล่าก่อน82เนี่ยในทีมในดิวิชั่นเราเนี่ยถึงเช่นว่ามันจะมีแบ่งเป็น Central. เป็นใช่เป็นสายใช่ไหมเดี๋ยวดูสายมันจะแบ่งซ้ายแบ่งสายมันจะเป็น East กับ West East West East มันจะเป็นใช่เป็น East กับ West แต่ว่า East ก็จะมี Atlantic Central South East ถ้า West ก็จะเป็น North West Pacific South West ซึ่งในสายตัวเองเนี่ยจะเจอ4ครั้งสายหมายถึงว่าสายย่อยสายเฉพาะของตัวแล้วในสายใหญ่เนี่ยก็จะเจอทีมในสายใหญ่ในอีก3หรือ4ครั้งแล้วก็จะไปเจอสายฝั่งตรงข้ามคือถ้าเกิด East ก็ไปเจอ West เนี่ยไปเจอทีมนึงจะเจอประมาณ2ครั้งต่อปีซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่า ปีที่แล้วเนี่ยผมถ้าเผื่อ performance อาจจะไม่นั่นก็อาจจะมีการลดหย่อนให้ทีมห่วยมาเจอมากขึ้นสถิติตัวเองจะได้ดีขึ้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็จะไม่ซ้ำกันปี แต่ละปีมันจะไม่ซ้ำกันที่ซ้ำกันแน่ๆคือในสายตัวเองซ้ำแน่นอนเจอ4ครั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมใดที่เกิดขึ้นมาเจอ สายอภิมหาสุดโหดเช่นสายเซาท์เวสต์อย่างเงี้ยมีดัลลัสมีฮิวสตันมีซานอันโทนมีนิวออร์ลีนส์เมมฟิสเมมฟิสเมื่อก่อนไม่เก่งเดี๋ยวนี้เก่งแล้วอย่างเงี้ย ก็แบบในขณะที่นิวออร์ลีนส์มันห่วยลงเงี้ยแต่ว่าคือทีมเนี้ยตัวแข็งหมดเงี้ยก็แย่แต่ยังแบบทีมอย่างเลเกอร์ยังไงชีวิตก็จะมีความสุขโคบีนี่อยู่นานมากจะเจอฟีนิกซ์ซันโอเคแข็งหน่อยแต่ที่เหลือแบบเจอคลิปเปอร์พวก LA คลิปเปอร์โอเคสเตทอย่างเงี้ยซาคราเมนโตเคยแข็งไม่แข็งแล้วเงี้ยแล้วก็หรืออย่างเงี้ยงั้นเพราะนั้นอย่างเดนเวอร์ทำไมเดนเวอร์ถึงโอกาสมีแชมป์สูงเพราะว่าแข็งสุดในสายมีแค่ยูทาห์แจ๊สตอนนี้มีพอตเล่นขึ้นมาหน่อยนึงพอตเล่นก็ได้สเปนรูดี้เฟอร์นันเดสที่เล่นฟีบ้าอยู่แล้วก็เซนเตอร์เกรกโอเดนที่เขาเคยได้อันดับ1ที่เขาดราฟมาเกรกโอเดนเนี่ยเป็นดราฟมาเราพอร์ตแลนด์ก่อนพอร์ตแลนด์นิดนึง
พอร์ตแลนด์นี่เป็นทีมที่เคยดังสมัยเราตอนสมัยพวกพี่เนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะมีพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์คลายเดร็กซ์เลอร์ใช่ไหมเดอะกลายอ๋อคลายเดร็กซ์เลอร์เนี่ยมันทันไหมทันไหมผมเล่นเกมแล้วเจออ๋อเล่นในเกมเจอก็เนี่ยพวกนี้ก็จะดังเคยชิง NBA กับจอแดนนั่นแหละจอแดนนั่นแหละก็แพ้แล้วก็พอตอนหลังก็ตกต่ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมาได้เนี่ยดราฟติดกันดีกัน2ปีโชคร้ายอย่างตอนนี้ถือว่าแข็งแล้วใช่ไหมตอนนี้ถือว่าดีขึ้นถ้าประตาบใดถ้าเกรกออเดนกลับมาได้เกรกออเดนเนี่ยเป็นดราฟอันดับ1ซึ่งปีนั้นเนี่ยมันมีคนเขาเถียงกันว่าจะเอาใครเป็นที่1ระหว่างเกรกออเดนกับเควินดูรานต์ซึ่ง2คนเนี่ยต่างกันโดยที่เชิงเควินดูรานต์นี่ power forward คนนึงเนี่ยคล่องโคตรๆอีกคนนึงจะแนวแบบตัวใหญ่ดังหนาอยู่เซนเตอร์อยู่ลึกคุกวงในก็เลยมาเวกันไปเวกันมาปรากฏทีมห่วยแตก2คือเลือกดราฟของ NBA เล่าให้ฟังก่อนก็ละการเลือกคัดเลือกผู้เล่นเราจะบอกว่าข้ามไปดีเยอะไปนิดนึงคือต้องดราฟคำว่าดราฟคืออะไรคือการคัดเลือกผู้เล่นมหาลัยหรือผู้เล่นโอเวอร์ซีเข้ามาหายสกูก็ได้ครับหายสกูหรืออะไรก็เข้ามาในลีกเข้ามาในลีกก็คือมันจะต่างกับ NBA กับ NHL ไอ้ต่างกับ NFL กับ NHL คือถ้า NFL กับ NHL เนี่ยก็คือตัวเองใครห่วยสุดรับไปเลยที่1แต่ถ้าเป็น NBA เนี่ยจะมีลอตเตอรี่ก็คือเอาห่วยสุดมาเนี่ยแล้วมาจับฉลากกัน1ทีเพราะฉะนั้นทีมที่ห่วยที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้ผู้เล่นคนที่ดีที่สุดก็ได้มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยก็คือคนหมายถึงทีมที่ไม่ได้เข้าเพลย์ออฟจากปีที่แล้วใช่หรือเปล่าประมาณนั้นไม่เข้าไม่เข้าเพลย์ออฟไม่เกี่ยวเอาห่วยอ๋อใช่ไม่เข้าเพลย์ออฟถูกแล้วที่เข้าเพลย์ออฟที่ไม่เข้าเพลย์ออฟเลยแล้วมาจับฉลากกันเพราะฉะนั้นไอ้คนที่แบบสถิติดีกับชาวบ้านค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผู้เล่นเพราะนั้นก็มีเนี่ยเพราะนั้นปีนั้นเนี่ยพอตเล่นไม่ได้เป็นผู้สถิติที่แย่ที่สุดปีนั้นเป็นซอนิกที่สถิติแย่ที่สุดแต่ซอนิกได้ที่2แต่ซอนิกโชคดีไปได้เควินดูรันต์ไปเควินดูรันต์ก็เลยได้มาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆจะบอกว่าดราฟต์เนี่ยน่าสนใจนะครับมันผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งทำนอนอีเวนต์ให้เป็นอีเวนต์หรือเปล่าแต่มันก็สนุกนะเฮ้ยมันสนุกเพราะมันมีการแทงกันด้วยไงคือมีเดียวมันมีการแทงกันว่าใครจะได้เป็นไม่แทงคือแทงในแง่ว่าคุณได้การพนันการพนันโอ้มีการพนันกันแต่ว่าขั้นที่มันสนุกคือว่าทีมที่มันมีการเทรดข้ามอย่างสมมติว่าปีนี้เรารู้ว่าเราได้สิทธิ์แต่เราบอกว่าเราจะเทรดอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เราอยู่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเราเทรดสิทธิ์เนี้ยข้ามไปล่วงหน้าใช่เฮ้ยอันนี้มันแบบเฮ้ยอันนี้มันมีตลาดล่วงหน้าด้วยวะมีตลาดฟิวเจอร์อย่างเงี้ยนี่เขาเรียกเหมือนซื้อทองไงมันดูแล้วมันแปลกนะมันแบบขายสิทธิ์ก่อนขายสิทธิ์ก่อนแล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าตัวเองอยากได้จริงๆก็เทรดอัพขึ้นไปอย่างเช่นว่าตัวเองอยู่อันดับ6แต่อยากได้ที่1อยู่ก็เอามาแลกสิใช่ไหมก็เทรดอัพขึ้นไปหรือว่าเอาผู้เล่นที่ตัวเองมีอยู่ไปเทรดกันได้ก็แลกกันแต่ที่เทรดส่วนใหญ่เทรดของพวกนี้จะเป็น NBA จะต่างกับการเทรดของพวก NFL หรือพวก NHL ทั้งหลายก็คือว่ามันชอบเป็น multi team trade ก็คือหลายๆทีมคนนี้เทรดไปหาคนนู้นแต่คนนี้ไม่ได้แทนที่กลับมาทีมนี้ก็ไปทีมอื่นแล้วทีมอื่นก็กลับมาวนไปวนมาอาจจะแบบงูกินหางกัน 4-5 ทีมขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนบางทีอยากได้คนนี้ของทีมนี้ไงแต่ไอคนนี้ไม่อยากได้ในทางกลับกันไอ้นี่ก็เลยไปหาคนอื่นมาก่อนงั้นเอาคนอื่นมาช่วยแจมด้วยก็มาความต้องการร่วมก็เลยได้เราบุ๊กดูบ้างป่ะเทรดไอ้ดับดับนี่พี่ว่าดูยากดับนี่ชอบมากชอบดูที่สุดน้องดับไม่ค่อยเห็นนะดับผมมันมีก็ NBA เขาถ่ายสดเลยทางเว็บเขาเลยอ๋อใช่มีครับที่ตอนนี้เขานิวยอร์กแต่ถ้าเกิดคนไม่ค่อยรู้จะไม่อาจจะรู้สึกไม่สนุกแบบเมืองนิวยอร์กส่วนใหญ่ใช่ได้ต้องจัดที่ Madison Square Garden อ๋อก็ทีมของนิวยอร์กนิกใช่สนาม Madison Square Garden สนาม Madison Square Garden เนี่ยเขาถือว่าเป็นเมกะของตอนนี้มีแขกคนหนึ่งมานะครับก็คือคุณแพนนะครับคุณแพนอีกรายการนึงแต่ทีนี้ draft นอกจากจะมีอันนี้แล้วเนี่ยอีกอันนึงคำว่า draft เนี่ยมันจะมาคู่กับคำว่า lottery ใช่ครับ lottery เพราะว่ามันเหมือนกับซื้อ lottery ก็คือว่าไอ้เลือกบอกว่าอันดับ1คนนี้เป็นอันดับ1ของมหาวิทยาลัยโอ้โหปีนี้คนนี้เจ๋งมากมีมานักแล้วใช่น้อยมากที่จะเข้ามาแล้วแบบโอ้ยกตัวอย่างก็ปี2009LA Clipper ได้ได้ใคร Blake Griffin เขาเป็น power forward ของทีม Blake Griffin ครับแล้วเป็นไงเขาเล่นได้สักเล่นใน regular season เนี่ยครับเขาเล่นได้สักประมาณกี่เกมนี่แหละแล้วเขาแบบบาดเจ็บไปทั้งฤดูกาลเลยแบบไม่ขึ้นเลยก็ต้องการมาเป็นลูกกี้มาเล่นปีนี้อีกรอบแล้วตอนที่อันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วตอนที่เป็นบาดเจ็บเดี๋ยวตอนที่เป็น college เนี่ยเก่งใช่ไหม college ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ว่ามีโอ้โหที่มีแบบโหดเยอะเยอะแบล็กเกฟเฟนนี่จบ
ไอ้นี่มาไฮสคูลใช่ไหมจบเป็นออลอเมริกันนี่หว่าเป็นออลอเมริกันจนเป็นเด็กจบมาจากโอคลาโฮมาเป็นจบเด็กโอคลาโฮมามาตลอดเลยอ๋อถ้าพูดถึงออลอเมริกันเกมนี่ผมได้ดูพวกของแมคโดนัลด์ออลอเมริกันเกมก็พวกแบบไฮสคูลก็เทียบกับบ้านแล้วก็ม4ม5ม6ในบ้านนี้มาเล่นโหม4ไทยเรานี่ยังไม่ผมไม่เค้าพวกเค้านี่แบบมีสกิลฟูลเต็มไปหมดฟันดาเมนทัลดีเคยเจอเหมือนกันว่าอย่างนักบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยบ้านเราครับเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยอาจจะบอกว่าคุณต้องเล่นมัธยมมาแล้วล่ะคุณถึงติดตัวมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในประเทศนี้ก็ได้นะใช่ครับผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนอันดับแข็งอย่างรุ่นผมเนี่ยต้องบอกว่าอย่างรามจุฬาเนี่ยจะเป็นทีมมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างแข็งอยู่เสมอๆกับมศวมศวจะค่อนข้างมศวนี่จริงๆแต่ว่าพวกนี้มาถึงคุณมาเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยไม่มีใครมาสอนบาสแล้วนะครับคือเขามาต้องได้เลยคุณต้องเล่นเป็นแล้วครับเพียงหรือว่าคุณมาเข้าระบบเขาให้ได้เท่านั้นเองพื้นฐานมาคือว่ามาแต่ปลายแล้วไอ้ประเภทแบบเลี้ยงลูกลอดขาหรืออะไรเงี้ยโอเบสิกแล้วครับตอนนี้มันควรจะเป็นแล้วล่ะอันนี้คือบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นถึงขนาดเลี้ยงลูกลอดขาแต่ว่ามาถึงปุ๊บมันต้องเป็นแล้วล่ะอันนี้ไม่รู้ใน NBA จะเป็นยังไงนะแต่ว่าเข้าใจว่าNBA เขามีแบบถ้าช่วงดาวจะมีเทรนนิ่งแคมป์ก่อนได้แต่ว่าก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีการส่งคนไปสเกาต์ตามไฮสคูลมันจะเลือกคนเข้ามามันต้องเก่งอะไรยุคนู้นเลยแล้วบางทีมันได้ทุนมาเรียนฟรีม.3 เพื่อมาเล่นบาสอย่างเดียวก็ถ้าพูดถึงที่ได้มหาลัยแล้วตอนนี้ครับก็เจอร์มี่หลินเขาคนไต้หวันเขาจบจากฮาร์วาร์ดแล้วเขาเล่นที่ NBA Summer League อยู่ทีมดัลลัสแล้วมันก็มีพวกหัวหน้าทีมอะไรพวกนี้เขาโค้ชอะไรก็มาดูกันใช่ไหมครับแล้วเห็นว่าฝีมือดีโกลเด้นสเตทวอริเออร์เซ็นสัญญา2ปีอยู่ก็เป็นพวกคนไต้หวันอีกคนนึงที่ได้มาเล่นก็จบจากฮาร์วาร์ดแต่ยังนี่มาเล่นนี่มาเล่นยังฤดูเล่นฤดูกาลนี้ครับกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มครับไม่ได้พูดกลับไปดูดราฟที่สร้างความผิดหวังให้กับชาวบ้านเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากก็มีที่ชัดที่สุดเนี่ยที่คนเวลาเขาเอ่ยถึงดราฟบัสเนี่ยบัสนี่คือแบบคืออะไรนะดราฟบัสคือแบบทางเจ๊งดราฟเจ๊งดราฟเจ๊งก็คือคนที่ชัดที่สุดเวลาใช่ไหมคือแซมบอลวีจำแซมบอลวีได้ไหมเขาแซมบอลวีเนี่ยดราฟมาโดยพอร์ตเลนไอพอร์ตเลนเนี่ยดราฟมาด้วยความบันไลมากเพราะว่าอันดับหนึ่งต้องเล่าให้ฟังก่อนอันดับหนึ่งปีนั้นผมเนี่ยดูดราฟปีนั้นด้วยเฮ้ยนั้นเป็นแต่ในขณะเดียวกันดราฟต์ปีนี้เป็นดราฟต์ที่ถือว่าดีที่สุดดีที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ NBA คือได้คนที่เก่งจริงๆเข้ามาเยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยดูดราฟต์ปีนั้นเนี่ยผมเพราะว่าปีนั้นเฮ้ยคุณกี่ขวบวะดูแล้วเหรอวะ14อายุ14นี่แล้วทันแล้วเหรอวะ14ดูแล้วไงดูบ้านก็แต่ไม่เป็นไรสร้างดราม่าในการเล่าไปก่อนแต่ดราฟต์นั้นปีนั้นดีปีนั้นเนี่ยผมเพราะผมมีโอกาสโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มีทีวีที่อยู่เมืองนอกผมก็จะได้ดูอันดับ1ปีนั้นอันดับ1คือฮาคีมมอลาจูวอนฮาคีมเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นชื่ออาคีมเพราะยังไม่เป็นมุสลิมยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนายังไม่เปลี่ยนศาสนาก็เป็นอาคีมฮาคีมมอลาจูวอนเนี่ยเล่นอยู่ที่ฮิวสตันคูกาสซึ่งอ๋ออยู่ฮิวสตันอยู่แล้วฮิวสตันคูกาสเล่นกับใครรู้มั้ยใครไคลเดร็กซ์เลอร์อ๋อ เดอะไกลส์ลงก็ปีนั้นเนี่ยก็คือฮาคีมเนี่ยเล่นเก่งมากเล่นดีมากพาฮิวสตันได้รองแชมป์ปีนั้นไม่ได้แชมป์นะทุกคนถือว่าฮิวสตันเต็งมาที่สุดแล้วปรากฏว่าไปแพ้นัดชิงแต่ว่าไงก็ตามก็เลือกไม่ผิดก็คือเลือกฮาคีมเลือกมาโดยที่ฮิวสตันเนี่ยแล้วก็คือเป็นโลคอลบอยไงฮาคีมเนี่ยฮาคีมตอนนั้นเนี่ยมาเพิ่งมาจากต่างประเทศฮาคีมนี่เป็นคนไนจีเรียตอนมาถึงฮิวสตันใหม่ๆเนี่ยก็เอาลูกบาสมาให้อาคีมเล่นอาคีมมาถึงเตะในจีเรียเกิดมาไม่เคยไม่รู้จักไงไม่รู้จักว่าเล่นยังไงพูดจริงพูดเล่นจริงเรื่องจริงเป็นที่เล่ากันในฮิวสตันกันขอความกรุณาพี่เช็คด้วยนะครับให้เรื่องจริงแล้วก็แซมบอลวี่เนี่ยเล่นให้กับเคนทักกี้แล้วก็แซมบอวีเนี่ยเข้าที่2 The Great White Hope ไม่รู้ใช้คำนี้ป่ะแต่ว่าก็คือประวัติดีใช่มั้ยไม่ไว้นะแซมบอวีนี่เป็นลูกครึ่งไอ้มืดนะแซมบอวีนี่ครึ่งไอ้มืดลูกขาวนะไม่มันครึ่งมาเยอะแล้วแต่ว่าอันดับ3ปีนั้นเนี่ยคือไมเคิลจอร์แดนอ๋อ MJ เรา MJ 23คนบ้าเลยเลือกแซมบอวีเหนือไมเคิลจอร์แดนซึ่งไม่มีใครรู้ตอนนี้คุณพูดว่าแซมบอวีใครแซมบอวีใครถ้าเดวิดโบวียังอีกเรื่องนึงยังรู้จักแซมบอวีใครแล้วก็ปีนั้นยังมีอีกมีชาลส์บาร์คลีย์ใช่ไหมอ๋อตอนนี้ก็เป็น NBA TV เป็นพิธีกรอยู่เป็นสุดยอดมันมากแต่ชาลไม่ทันชาลส์บาร์คลีย์ใช่ไหมไม่ทันเป็นนักไม่บุ๊กไม่ทันใช่ไหมเป็นนักบาสเกตบอลที่มีสีสันในการเล่นที่สุดคนหนึ่งเลยนะผมดูย้อนหลังก็เห็นเขาตอนผอมแล้วตอนนี้หุ่นแบบนี้แล้วไม่แล้วเป็นคนที่เล่น undersized power forward ตัวเตี้ยแต่เล่น power forward เล่น power forward เล่น power forward
เราก็นึกว่ากาดเห็นดูในทีมเลยแล้วมีความรู้สึกเลยว่าชาร์ลส์บาร์คลีย์เล่นเนี่ยคือมีกำลังเท่าไหร่กูให้150อ่ะคือโอ้โหไม่เคยเห็นใครเล่นบาสแล้วแบบบิ๊กเมาส์ปากเสียตลอดชอบสุดๆแต่ว่าเขาสนิทกับเขาเป็นเพื่อนสนิทกับไมเคิลจอร์แดนโอ้โหมีชาร์ลส์บาร์คลีย์เข้ามามีจอห์นสต็อกตันเข้ามาในโอ้โหคนนี้ก็คาร์มาโลนคู่กับคาร์มาโลนคาร์มาโลนไม่แล้วจอห์นสต็อกตันนี่เป็นมาจากมหาลัยเล็กๆซึ่งสร้างกาดบ่อยๆซึ่งกอนซาก้าเหรอไอ้เมนี่ไม่รู้มาก่อนกอนซาก้านี่มาแล้วก็มีอีกคนนึงเควินวิลลิสอาจจะไม่ดังมากเควินวิลลิสเนี่ยเข้ามาอยู่แต่เป็นตัวผู้เล่นสำคัญของแอตแลนต้าฮอคไม่รู้จักจากฮอคเหรอนึกทำไมจะเป็นฮิวสตันไม่ตอนหลังมาเล่นฮิวสตันด้วยถูกใช่ไหมช่วงท้ายเล่นฮิวสตันเนี่ยก็เลยปีนั้นก็เลยเป็นดราฟที่ดีที่สุดแล้วก็แซมโบวีก็เลยกลายเป็นว่าเนื่องจากดราฟเป็นดีที่สุดมันก็เลยเขาก็เลยเป็นดราฟบัสที่นั่นมีที่ดังอีกคนนึงคือไมเคิลโอโลวแคนดี้เมื่อก่อนเราเรียกว่าแคนดี้แมนดราฟปี1996ดราฟคนนี้มาจากแปซิฟิกมหาไซมหาลัยแปซิฟิกซึ่งอยู่ที่ซันฟานคนนี้เป็นคนอังกฤษแล้วก็เล่นเซนเตอร์แล้วก็โดนดราฟมาโดยคลิปเปอร์เนี่ยดราฟห่วยประจำได้บางทีไรได้ดราฟปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยที่ดราฟโอโลแคนดี้มาปัจจุบันไม่มีใครนึกชื่อออกไมเคิลไม่เคยได้ยินไม่เคยก็คือเป็นเซนเตอร์ที่ดีสุดในดราฟปีนั้นแต่ปีนั้นเนี่ยมีเจ๋งๆคือใครมั่งวินส์คาร์เตอร์VC เดิร์กโนวิสกี้อันนี้จากคนเยอรมันครับโอ้ยสิเงี้ยก็ลองนึกดูเรียกไมเคิลโอโลแคนดี้ก่อนหน้าพวกเนี้ยลองดูเห็นไหมแบบเดิร์กโนวิสกี้เนี่ยผมมีความคือผมเนี่ยเคยทำฟันนักฮอกกี้น้ำแข็งคนหนึ่งคือมาริโอใช่มาริโอซูเปอร์มาริโอเดี๋ยวนะครับมาริโอลามูเนี่ยเทียบเท่ากับไมเคิลจอร์ดถึงจะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไงกับฮอกกี้เลยนะครับแล้วก็พอคือจะบอกว่าโนวิสกี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์เดียวกับที่มาริโอเลมิวเจอก็คือว่าเจอศอกชาวบ้านเนี่ยซัดเข้าไปตรงฟันหน้าโอ้โหแล้วฟันมันกระเด็นออกมาเรื่องถึงวันนั้นผมดูไฮไลท์ NBA แล้วก็เห็นฟันของเนี่ยแล้วก็กล้องก็ไปให้ฟันอ๋อแล้วคุณเป็นหมอฟันด้วยผมก็ดูโอ้โหมันต้องเจ็บมากเลยนะเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้ต้องไปดูพี่เดิร์กโนวิสกี้เนี่ยยิ้มเนี่ยก็จะเห็นฟันเป็นแผงเนี่ยเพราะมันเป็นสะพานฟันติดกันอยู่ซึ่งเหมือนกับที่ภาพที่ผมลงใน Facebook เคยดูที่ผมชี้ดูว่าบาสเตียนชไวน์ไซเกอร์ก็มีฟันทุเรียนอยู่ที่คุณเคยลงใน Facebook ป่ะผมเพิ่งรู้เหมือนกันนี่คือฟันที่ทำแต่ไม่ได้ดูนะแต่เคยได้ยินมีคนบอกว่าภาพมันโหดมากอ่ะภาพที่เดิร์กโนวิสกี้โดนในเกมอ่ะมันดูแล้วแบบมันลอยฟันมันลอยคือพยายามอย่าไปดูมันไม่แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือผู้เล่นคลิปเปอร์คนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนน่ะที่ขาหักติดกัน 3-4 ท่อนน่ะเฮ้ยไม่เคยดูเลยต้องไปหา YouTube มาดูนะทำไมอ่ะในเกมเหรอคุยกันไปก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนไม่เป็นไรว่าเค้าคือไม่คุณหาแล้วใครจะได้ดูเราไม่ผมจะได้บอกเค้าให้ไปหาไงหาดูอ่ะนี่ก็คือดราฟก็จะมีทั้งออชอนลิฟวิงสตันผมนึกออกแล้วใครอยากจะดูภาพอันนี้ออฟซีนหน่อยนะครับShaun นะครับเว้นวรรค Livingston Livingston ชอนลิฟวิงสตันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดราฟต์มาอันดับสูงเลยนะของคลิปเปอร์เป็นเด็กไฮสคูลแล้วก็เล่นคือทักษะท่าทางออกแนวแบบสวิงแมนอ่ะคือแบบคล่องแคล่วว่องไวแล้วปรากฏว่าตัวเองก็เล่นในเกม NBA อันนึงเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็ด้วยการเสียหลักล้มออกมาเนี่ยขาหักด้วยกันประมาณ 3-4 ท่อน เป็นภาพที่ออฟซีนที่สุดเท่าที่ผมเคยดูคนบาดเจ็บใน NBA มาปัจจุบันคนนี้ก็ยังไม่สามารถจะกลับมาได้นะสงสารมากพวกเขาเป็นคนที่แบบ potential สูงมากชอนลิฟวิงสตันไปหามาดูได้ไม่กี่เกิดเรื่องนี้ไม่กี่ปีเองอะถ้าชอนลิฟวิงสตันก็มีผมดูคลิปมาใน YouTube เขามีแข่ง Nike Real Run แต่ก็เป็นคนนึงอันนั้น CHAWN นี่กันเล่นใน NBA เฮ้ยมีคนเดียวชอนลิฟวิงสตันมีคนเดียวนี่เขานี่เล่นเรียวรันครับเขาเพิ่งมาอ๋อเรียวรันเหรอครับนี่ไงชอนลิฟวิงสตันเปิดเนี่ย injury เนี่ยเล่นกับชาร์ลอตต์บ๊อบแคทของจอร์แดนปี2007เนี่ยแล้วก็ทำให้แบบ severe ESPN news มากก็เดี๋ยวนะเรื่องกลับมาที่ดราฟไปแล้วดราฟไปแล้วเน้นดราฟเนี่ยฤดูกาลดราฟเนี่ยมันจะประมาณ NBA final พอดีมันจะใกล้เคียงนะมันจะดราฟใกล้ๆกับไฟนอลก็คือไฟนอลจบไฟนอลจบก็ดราฟมันจะใกล้ไฟนอลจบก็ดราฟครับอันนี้จะเล่าให้ฟังผมชอบขอแจ้งนิดหนึ่งตอนปี1992โอลิมปิกดรีมทีมตอนสหรัฐอเมริกาประกาศมา11คนเนี่ยอันนี้ที่จำได้เพราะตอนนั้นยังดูบาสครั้งแรกที่ก็อนุญาตให้ผู้เล่นอาชีพเล่นได้แล้วก็ประกาศ11คนมายุคนั้นดรีมทีมปี199เพิ่งเข้าฮอลล์ออฟเฟมปีนี้เองนะ1992เนี่ยมีจอร์แดนมีแลร์รี่เบิร์ดมีแมจิกจอห์นสันอะไรเนี่ยมีประกาศมา11คนแล้วประกาศอีก1คนบอกว่ารีเสิร์ฟให้กับคอลเลจแล้วปรากฏว่าก็แชมป์มันเหมือนลอตเตอรี่เลยคือมีอยู่3คนถ้าผมจำไม่ผิดคือตัวเต็งมี3คนคนที่1เนี่ยคือ
คนที่หนึ่งนี่ไอเนี่ยไอที่คริสเตียนแลนเนอร์เพิ่งได้แชมป์ของลูกมาเป็นคือมันก็ถ้าจะว่าไปก็คือแบบคนผิวขาวหล่อสูงได้แชมป์เพอร์เฟกต์เกรทไวท์โฮปเออคนที่สองนี่คืออลองโซมอนนิ่งทำใจไม่ผิดอ๋อใช่ครับก็ดูเหมือนจะไม่เลวร้ายแต่คนที่สามเนี่ยคือชาคิลโอนีลแล้วคุณคิดดูไอ้สามคนเนี้ยคุณจะเลือกใครเขาเลือกใครครับไปเลือกคริสเตียนแลนเนอร์คริสเตียนแลนเนอร์อลองโซมอนนิ่งนะถึงจะไม่ได้แบบว่าสุดท้ายจบชีวิตไปด้วยแบบว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบยอดเยี่ยมแต่เขาก็คิดว่าเคยได้แชมป์แล้วเขาได้แชมป์ไงได้มามีฮีทเนี่ยอยู่กับเดอะเวนเวทแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าทุกคนให้การยอมรับในแง่ว่าเอติกส์การทำงานดีชาคิลโอนีลไม่ต้องพูดถึงขึ้นตำนานแล้วมันเป็นเรื่องคริสเตียนไม่จริงๆมันเป็นเหตุผลนะเพราะนั้นใครๆก็ต้องเดาว่าต้องเลือกคริสเตียนเลดเนอร์เพราะคริสเตียนเลดเนอร์เนี่ยเป็นเด็กผิวขาวนึกไว้อย่างน้อยก็คือจะต้องมีคนนึงอ่ะลองนึกดูเลือกเด็กคอลเลจมาคนนึงคุณจะเลือกใครอย่างน้อยมันก็ต้องเลือกเด็กผิวขาวมาก่อนคริสเตียนเลดเนอร์จริงๆธรรมดามากนะไม่ได้แบบผมดูในเขาเล่นแต่ก็อย่างที่น้องบุ๊กบอกนะคือมันได้แชมป์ไงมันก็มีน้ำหนักนะเพราะมันแชมป์ไงใช่ลองนึกแต่ถ้าเปิดชาคิลได้แชมป์อาจจะเลือกคริสเตียนเลดเนอร์ก็ได้ไม่แต่จริงๆต้องเล่ากับถ้าเผื่อใครดูบาสเนี่ยมันต้องย้อนไปดูว่าดูคอลเลจด้วยคอลเลจเนี่ยมันจะมีทีมดังๆอยู่ไม่กี่ทีมหรอกที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเท็กซัสไหมฮะมีเท็กซัสไม่ค่อยเท่าไหร่มีดุ๊กโอ้แล้วมีเมื่อก่อนจะดุ๊กเนี่ยต้องเป็นแชป UNC Chapel Hill ก็คือ UNC เพราะ UNC เนี่ยโค้ชในตำนานก็คือดีนสมิธดีนสมิธเนี่ยเป็นคนปั้นไมเคิลจอร์แดนขึ้นมาแล้วก็ปั้นอีกตั้งหลายคนแอนทอนเจมิสันมีเจมส์เวอร์ตี้ด้วยป่ะแต่รู้สึกชื่อเจมส์วอร์ตี้ดูคือเข้าใจว่าดีนสมิธนี่ก็ดีนสมิธที่ดังมากๆเป็นตำนานของโค้ชเหมือนโค้ชเคในสมัยปัจจุบันนี้นะแล้วก็โค้ชของรุ่นปัจจุบันคู่ไรเวลคือมันอยู่ในรัฐเดียวกันคือรัฐนอร์ทแคโรไลนาถ้าเผื่อเป็นเมืองแชปเปิลฮิลล์เนี่ยก็คือUNCอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าเผื่ออีกในคือในรัฐนี้มี3ทีมที่ดังนะสามมหาลัยที่ดังก็คือมีดุ๊กมี UNC แล้วก็มีเวกฟอเรสต์เวกฟอเรสต์นี่จะ produce นักบาสที่ดังมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ใครจำไม่ได้คิดว่าเป็นใครเหรอไม่รู้ผมนึกชื่ออยู่เลยเวกฟอเรสต์จำไม่ได้ชื่อเลยผมนึกไม่ใช่ก็คือที่เล่นสเปอร์ตอนนี้ทีมดันแคนทีมดันแคนมาจากเวกฟอเรสต์เพราะนั้นในนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยก็จะมี3ทีมนี้ถ้าเดอร์แรมเนี่ยก็คือจะเป็นดุ๊กเนี่ยแต่มหาลัยเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบดุ๊กเพราะดุ๊กเนี่ยเป็นมหาลัยที่ funding โดยบริษัทบุรีเพราะบางคนก็จะไม่ค่อยชอบแต่ว่าคือคนที่อยากจะได้ดุ๊กเนี่ยนะก็คือเพราะว่าคนเนี่ยเขาชอบโค้ชซึ่งไม่มีใครอ่านชื่อออกที่ผมเล่าก่อนที่เกิดรายการเนี่ยคือโค้ชเคไมค์อะไรไมค์อ่านว่าชูเชฟสกี้ไมค์ชูเชฟแต่วิธีการสะกดมันเหมือนกับ KY ที่ไมค์ KY นั่นเป็นเจลเอาไว้ทาเวลา KR อะไรสักอย่าง Y อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่อ่านพวกนี้ต้องอ่านชูเชฟสกี้เพราะว่าเขาเป็นคนโปแลนด์ก็มีเชื้อสายเป็นคนโปแลนด์มาซึ่งโค้ชเนี่ยเป็นคนให้ความเคารพมากเพราะว่าโค้ชก็เป็นเก่งแล้วก็เขาจะมีเขาเรียกว่าโค้ชเคอะไรนะโค้ชเคนี่มันจะมีทีมที่คนเวลาจะไปรีครูทอ่ะจะต้องไปตั้งเต็นท์จัดสรรหาก็จะมาแล้วก็ทีมเวลาจะไปซื้อดุ๊กนี่ตั๋วหายากนะเวลาจะดูเกมมันเล่นเนี่ยจะต้องไปตั้งเต็นท์รอซื้อตั๋วของทีมคนในมหาลัยเองอ่ะต้องไปรอตั้งซื้อตั๋วดูขนาดคอลเลจนะคอลเลจในทีมว่าทีมวิทยาลัยเก่งมากเจ๋งดุ๊กบลูเดวิลส์เขาก็นี่ก็วงโยเขาเหมือนกันวงโยธวัฒน์ที่เท่าหนึ่งแต่จะบอกว่าโค้ชเคเขาแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่าแปลกก็อาจจะไม่แปลกก็ได้หัวเถอะปากไม่ใช่ คือพวกที่มันเก่งแล้วสร้างทีมได้เป็นระบบอยู่ได้นานขนาดนี้ส่วนใหญ่มักจะขยับขึ้นไป NBA ไงอันนี้คือไม่ไปไหมไม่เพราะว่าการอยู่ตรงนี้เป็นตำนานดีกว่าไงเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วที่โค้ชมหาลัยเข้าไปเล่นที่ไปทำที่เลื่อนไป NBA แล้วถอยเอาง่ายๆอย่างริกพิติโนอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบที่เลวร้ายมากคริสเตียโน่นี่ไปทำเซลติกแล้วตัวเองเสียชื่อเลยเสียเลยตอนนี้ก็ได้ด็อกลิเวอร์คุมหรืออย่างแต่คนที่จากคอลเลจแล้วไปทำที่ดังได้ก็จะมีชื่ออะไรนะที่มีใครที่ทำพิสตันได้แชมป์ล่าสุดเนี่ยแชมป์พิสตันได้ตอนปี2004จำชื่อไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนนั่นแหละอันนี้เป็นโค้ชคอลเลจมาก่อนอ๋อเหรอแล้วก็พอจำได้ไปอีกคนนึงที่โค้ชคอลเลจที่ดูเหมือนจะดีก็คือตอนที่จอร์แดนรีไทร์แล้วก็เป็นโค้ชคอลเลจมานะชื่อฟลอยด์อ่ะได้นั่นอะไรฟลอยด์สักอย่างก็ไม่ประสบความสำเร็จนะทีมฟลอยด์พยายามทำชิคาโกบูลส์หลังจากที่จอร์แดนไปแล้วอยู่ไม่นานก็ต้องเข้าไปพวกนี้เพราะว่ามันต่างกันเพราะว่าคนเล่นในมหาลัยเนี่ยมันเล่นด้วยแพชชั่นแต่คนที่เล่นในกีฬาในอาชีพเนี่ยมันเล่นด้วยเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ที่อย่างที่ต้องการไงเพราะนั้นก็คือก็จะมีปัญหาอยู่เมื่อกี้ก็กราฟแล้วเลือกคนแล้วก็อันนึงที่ยังสงสัยอันนี้ถามต้องถามรัฐ
ตั๋ว NBA เนี่ยหาซื้อง่ายไหมผมไม่เคยมันแพงไหมตั๋ว NBA เนี่ย regular season หาไม่ยากราคาพอคุยกันที่เงินประมาณเท่าไหร่ถึง100เหรียญไหมผมตอนผมอยู่แคลิฟอร์เนียผมซื้อในของมหาลัยคือในมหาลัยแต่ละอันก็จะมีราคาตั๋วของพิเศษของพวกทีมมหาลัยก็ผมซื้อมาตอนนั้นผมไปซื้อมาตั๋ว20เหรียญเองแล้วตอนนั้นเงินมัน20เหรียญก็100เองแต่อันนี้เข้าใจว่ามีเพื่อนเคยบอกว่าไม่ใช่100อย่างเดียวเท่าไหร่ว่า20เหรียญ20เหรียญนะก็ประมาณ25บาทอุ๊ยตอนนั้น26บาทสมัย26บาท500กว่าบาท500กว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้ก็คง20เหรียญเหมือนเดิมอ่ะแต่ก็เงินไม่ถึงเงินจะไปเงินดอลลาร์ตกอยู่ดีแต่เคยได้ยินบอกว่าคนคืออย่างสมมติว่าเราบอกว่าทีมอาจจะไม่แข่งก็ได้นะแลร์รี่บราวน์ก่อนแล้วแลร์รี่บราวน์โอ้จะไม่คุ้นเลยแลร์รี่บราวน์ทำได้เมื่อก่อนเป็นโค้ชคอลเลจด้วยจะบอกว่าไอ้โค้ชของไอ้ regular season ตัวอาจจะไม่แพงสำหรับทีมที่ไม่ดังแต่ถ้าวันไหนทีมดังมาแข่งมันก็จะแพงอยู่ดีก็มีตอนที่ผ่านมาก็คลีฟแลนด์ตอนนั้นเลบอนอยู่แล้วเจอกับไมอามีฮีทเออโอ้โหเวดกับเลบอนมาเจอกันเอออย่างนั้นอย่างนั้นน่าจะคนอยากดูเยอะใช่แต่ถ้าเกิดตัวเป็น NBA final เนี่ยอันนั้นหาซื้อยากเหมือน NFL อะไรซูเปอร์โบว์มั้ยแต่ไม่ถึงขนาดซูเปอร์โบว์นะเพราะนั้นมันหลายอันนั้นมันเกมเดียวซูเปอร์โบว์เกมเดียวมันวันเดียวซีรีส์มี7เกมครับเขาแข่งกัน7ครั้งอ๋อนี่นึงเอา4 3 NBA เนี่ยมันคือ82เสร็จแล้วก็มาแข่ง8ทีมมาคัดในเพลย์ออฟเพลย์ออฟเนี่ยมันก็แข่งกันทีละ4ชนะ4ใน7ครับใช่ครับ4ใน7รอบแรก4ใน7รอบที่2 4ใน7แต่เมื่อก่อนเนี่ย3ใน5นะแต่มัน4ใน7เมื่อไม่กี่ปีหลังใช่ครับ4ใน7ถึง4ครั้งถ้าเกิด4ใน7ชนะ4ครั้งคุณก็ได้แชมป์ละฟังแล้วเหมือนง่ายนะแต่จริงๆโคตรยากใช่แล้วมีไอ้ตอน3ใน5ที่ไม่เปลี่ยนเป็น4ใน7มีอัปเซตอยู่หลายครั้งครั้งแรกที่ดูตอนนั้นก็คือซอนิกที่ได้ที่1แล้วก็มาเจอคลิปเล่นรัดจำได้เหรอคลิปเล่นคาบาเลียเมื่อปีเท่าไหร่94 95ที่แบบที่1แล้วก็ตกไปเล่าให้ฟังก่อนเมื่อกี้แลรี่บราวน์เนี่ยที่เป็นโค้ชคอลเลจแล้วก็เป็นโค้ชPiston Detroit Piston ให้ได้แชมป์ด้วยเคยทำคอลเลจได้เคนทักกี้ได้แชมป์ด้วยนะนี่พูดลืมไปดังเคนทักกี้เคนทักกี้ก็ดังเยอะเคนทักกี้แล้วก็มีเมมฟิสก็ดังแต่ว่าจริงๆแล้วพวกตำนานพวกนี้ก็จะมีอะไรบาร์สมันมีอยู่ไม่กี่ที่หรอกก็ปีนี้ปีที่ผ่านมาดุกก็ได้แชมป์หรือเคนทักกี้ผมจะไม่ได้ดุกได้แชมป์แล้วดุกได้แชมป์อีกแล้วก็ได้แชมป์ไม่แต่ดุกคนชิงกับดุกล่าสุดแม่งเป็นทีมมาจากไหนไม่รู้แม่งเป็นทีมแบบวันฮิตวันเดอร์ก็ทีมดุกมีคนผู้เล่นเนี่ยจากลูกมาปุ๊บแล้วแต่ NBA ไม่ดับก็มีกันเขาคือมีข่าวใช่แต่ไม่ได้ดับมันอยู่ด้วยระบบทีมไงบางทีทีมมันดีอ่ะแต่ว่ามันผู้เล่นมันยังไม่ต้องเก่งมากแต่เนี่ยสังเกตว่าผู้เล่นที่ดังๆที่เข้ามาอยู่ในดับเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทีมที่ได้แชมป์นะมันจะอยู่ได้ทีมที่แบบว่ามันไม่ค่อยเด่นแต่ตัวมันเด่นยกตัวอย่างเช่นเคนทักกี้ปีนี้5คนผู้เล่น5คนมาหมดเลยก็จอห์นวอลอันดับ1วิซาร์ดเอาไปแล้วก็อันดับ5นี่ที่ก็ชื่ออะไรเดริกไม่ใช่จำผิดคนเดริกเฟเวอร์เป็นอยู่ตอนนี้อยู่สกาวเวนต์ตัวคิงดับมาปีนี้นะแล้วสามคนที่จำไม่ได้กันเป็นก็ทีมเดียวกันก็ถือว่าก็ไปหมดเลยแต่หาจริงไม่ค่อยเยอะนะที่แบบว่าทีมแชมป์มาถึงปุ๊บดับในปีเดียวกันไม่ค่อยเห็นแม้แต่ดุกในปีคริสเตียนแลนเนอร์ก็ค่อยๆทยอยไม่พอแต่ละคนมันอยู่ที่ว่าใครดูปีไหนไงบางเด็กบางคนมันก็ปีหนึ่งก็อยากจะเล่นต่อจอห์นวอลนี่ปีหนึ่งจบปีหนึ่งแล้วมาเลยออกมาเลยบางทีบางคนก็อาจจะอยู่ต่อให้จบก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ว่าพวกนี้ห่วงเงินแค่ไหนไงเพราะบางคนแบบ direct จากไฮสคูลมาเลยก็ได้ใช่ไหมโคบี้อย่างเลบรอนพวกนี้ก็มาจำได้ว่าถ้า college ของระดับมหาวิทยาลัยมีอยู่เคสหนึ่งที่แบบว่าเป็นทีมที่ดังแล้ว The Fab Five ก็ยุคคริสเวเบอร์จำไม่ได้เล่นมิชิแกนมิชิแกนแล้วมาแบบที่เรียกไทม์เอาท์เร็วๆอ่ะเพราะฉะนั้นมิชิแกนเล่นกับนอร์ทแคโรไลนานัดชิงชนะเลิศป่ะเล่นอยู่ UNC ใช่นัดชิงชนะเลิศแล้วก็หรือเวลาจะจบแล้วแล้วตัวเองจะชนะอยู่แล้วด้วยแล้วปรากฏว่าตัวเองก็ได้ลูกมาแทนที่คือแกะว่าจะเซฟเวลาก็เลยเรียกเวลานอกซึ่งตัวเองไม่มีเวลานอกเหลือแล้วก็เลยฟาวล์แล้วก็เลยแพ้ UNC ไปแพ้แบบไม่น่าแพ้ใช่คริสเวเบอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งมากๆที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วก็ดราฟมาครั้งแรกเนี่ยดราฟมาอยู่โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ก็ย้ายไปแล้วตัวเองก็ขอย้ายไม่ย้ายไปคิงก่อนคริสเตนคริสเวเบอร์นี่ย้ายไปแต่คริสเวเบอร์นี่ก็รู้สึกว่าเก่งนะแต่ไปไม่ถึงไหนนะใช่เพราะว่ามันมีข้อหนึ่งมีปัญหาบาดเจ็บแล้วข้อสองคือมันเป็นคนใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเป็นผู้เล่นที่แบบมาตุริตี้มันไม่ค่อยคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ปีนั้นเนี่ยGolden State Warriors draft Chris Webber บอกว่าไม่เล่น Golden State ขอเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นไม่ไปก็เลยย้ายไปอยู่ Washington Bullets สมัยก่อนจะเป็น Wizards เป็น Bullets อยู่ก็เลยย้ายไปอยู่ Bullets เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะไปทีมอัพ
ถัดมากับเพื่อนตอนหลังมีเพื่อนซึ่งอยู่ในมิชิแกนมาอยู่ด้วยก็คือมีเจเรนโรสไม่ใช่เจเรนโรสมั้ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวทีไม่ใช่เดี๋ยวที่ถึงนะชื่ออะไรวะที่เป็นเล่นคอลเลจด้วยกันจูวันฮาวเวิร์ดจูวันฮาวเวิร์ดอ๋อตอนนี้อยู่พอร์ตแลนด์ครับจูวันฮาวเวิร์ดจูวันยังเล่นอยู่อีกเหรออยู่พอร์ตแลนด์อยู่พอร์ตแลนด์ครับอุ้ยมันนานมากแล้วนะยังเล่นอยู่คริสเบอร์น่าจะไม่เล่นแล้วใช่ไหมเป็นตอนนี้เป็นอยู่ NTV อยู่ TV ปีนั้นมันจะมีที่5คนที่ตรงนั้นก็มีจาเลนโรสมีจูวันฮาวเวิร์ดมีคริสเบอร์เรียกว่า The Fab Five คือมันมาแบบแล้วมันแต่งตัวแบบแปลกๆด้วยนะเหมือนกับว่าเด็กปี1หรือเด็กปีอะไรไม่รู้เข้ามาแล้วแบบสร้างแฟชั่นแล้วเก่งหมดเลยทั้งทีมสงสารคริสเบอร์จริงๆผมคริสเบอร์ให้ได้แหวนสักครั้งนะเออผมก็เป็นผมเหมือนกับที่ชอบก่อนหน้านี้คือแอลเลนไอเวอร์สันแล้วมาช่วงตอนหลังที่มาอยู่เซกาเมนโตคิงซึ่งมีโอกาสใกล้มากที่สุดในการที่จะได้แชมป์เข้าเพย์ออฟก็มีราชิดวอลเลซมีคริสเบอร์แล้วปีนั้นก็คือยังมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นผมอยู่อเมริกาพอดีปี1999แล้วก็จะเข้าชิงแชมป์สายอยู่แล้วจะเข้าชิง NBA Final แล้วตัวเองได้เล่นที่บ้านตัวเองปรากฏว่าเมลดาวแพ้เลกเกอร์เกม7ในบ้านคำว่าเมลดาวนี่แพ้ตัวเองนะคือแพ้ตัวเองคือแบบว่าหมดแก๊สหมดทานหมดน้ำมันหมดปื้ดแล้วก็เลยเลกเกอร์ก็เลยเข้าชิงแล้วก็ชนะไปคือผมรู้สึกเสียดายทั้งเพราะตอนนั้นปีนั้นซากาเมนโตคิงเนี่ยเป็นแข็งที่สุดแล้วอันนึงอ่ะมีทั้งเวเบอร์ทั้งราชีดทั้งอุ้ยทั้งเยอะแยะหลายคนราชีดตอนนี้อยู่ซาอุดิราชีดวอลเลซเนี่ยนะราชีดก็ตอนนี้ยังเล่นอยู่ประมาณเกมละ4นาทีอ่ะอยู่น้อยมากเซลติกน้อยแล้วก็พูดถึงตอนนี้เซลติกก็ได้มาแชคก็เข้ามาแล้วโอนิลแล้วก็นี่เจอร์เมนโอนิลด้วยพี่น้องกันด้วยไม่ใช่เจอร์เมนโอนิลนี่เป็นผู้เล่นซึ่งไม่เคยลีฟอัพเดอะไฮป์เจอร์เมนโอนิลเนี่ยเข้ามาที่อินเดียนาเพเซอร์ก่อนเข้ามาแบบมีความคาดหวังเยอะสิถ้าพูดอย่างนี้นะสูงมากแล้วก็ต้องการจะให้เป็นแครีเดอะทีมแทนเรจิมิลเลอร์แล้วในที่สุดแล้วเจอร์เมนโอนิลไม่สามารถลีฟอัพเดอะไฮป์แล้วต้องการตอนหลังก็มีการย้ายมาจนทั้งมาเอ็นอัพอยู่ที่ไมมี่ฮีทก่อนไมมี่ฮีทเนี่ยก็พยายามจะปั้นเจอร์เมนโอนิลมาเพื่อต้องการจะเข้าเพลย์ออฟเพราะว่าไมมี่ฮีทเนี่ยเป็นการรีบิวทีมไม่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมนี่ใช่ไมมี่ฮีทด้วยไมมี่ฮีทเนี่ยเคยได้แชมป์เมื่อประมาณปี2005 2006กับปีเจอกับดัลลัสเจอดัลลัสแมวริกซึ่งแมวริกนี่เป็นเต็งหนึ่งตอนนั้นแล้วก็ไมมี่ฮีทนี่เข้ามาแบบไม่เต็งเลยอ่ะมาแบบแบบทุเลอ่ะแล้วก็เดวินเวดมาแบบเหนื่อยทุกครั้งเลย ลักษณะการสร้างทีมของแพทไรลี่เนี่ยแพทไรลี่เนี่ยตอนที่ตัวเองเข้ามาเป็นตอนแรกเป็นโค้ชก่อนให้กับไมมี่ฮีทหลังจากที่ผ่านเลกเกอร์มาแล้วเนี่ยแล้วแพทไรลี่เนี่ยก็มาเป็นทั้งโค้ชแล้วก็ประธานทีมนะแล้วก็พาได้แชมป์พอได้แชมป์ปุ๊บก็ทำทีมต่อสักพักนึงก็เลยแฮนด์โอเวอร์ให้กับมือขวาตัวเองให้กับสแตนแวนกันดี้ก่อนสแตนแวนกันดี้เนี่ยเป็นพี่น้องกับเจฟแวนกันดี้เจฟแวนกันดี้เนี่ยเคยทำทีมนิวยอร์กนิกส์แล้วก็ตอนนี้อยู่ออร์แลนโดตอนนี้อยู่ออร์แลนโดแมนเชสเตอร์แล้วก็ทำไปสักพักเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็ระบบการทำทีมตัวเองเนี่ยไม่คือทำทีมไม่รีบอัพเดอะไฮป์แล้วก็ทำทีมไม่ถูกใจแพทไลลี่ตัวเองก็เลยย้ายให้มันทุเรศก็คือย้ายอยู่ในรัฐเดียวกันเนี่ยย้ายเป็นออร์แลนโดกับไมอามี่ก็เลยแพทไรลี่ก็เลยดันมือขวาตัวเองซึ่งเป็นเด็กมากอายุน้อยกับเรามั้งหรืออายุเท่าเราไม่รู้30กว่าน้อยกับเราน้อยกว่าเราก็คือเป็นเฮดโค้ชฟิลิปปินโนคนแรกเป็นชาวฟิลิปปินเป็นอเมริกันฟิลิปปินอ๋อเหรอเพิ่งรู้เป็นเด็กเลยมาเลยชื่อเลซปูเวด้าชื่ออะไรสักอย่างแล้วไงแล้วก็ทำทีมขึ้นมาลักษณะการทำทีมของแพทไรลี่เนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำอะไรก็ตามในแพทไรลี่เป็นเสียงใหญ่แพทไรลี่จะสร้างทีมโดยที่สร้างโดยฟรีเอเจนต์ไม่สร้างทีมด้วยดราฟต์พูดถึงฟรีเอเจนต์ตอนนี้ก็หมดเลยก็ช็อปอย่างเดียวเลยซื้อคนก็คือทำทีมแบบเรอัลมาดริดอ่ะไม่ทำทีมแบบบาร์เซโลน่าพูดอย่างเงี้ยเข้าใจบุญทุ่มเพราะนั้นกูซื้อมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวคือได้แชมป์แน่ๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ไม่มีการสร้างทีมเหมือนบาร์เซโลน่าไม่สร้างจากชุดเยาวชนไม่มีการรับผู้เล่นเข้ามาเพราะนั้นปีนี้ที่เป็นข่าวดังก็คือว่าอย่างที่น้องเขาจะบอกก็คือว่าปีนี้เนี่ยมันมีการเอาผู้เล่นมาเลบอนเจมจากคลิปแลนด์เลบรอนเนี่ย เขาเป็นคนเติบโตที่รัฐนี้ที่คลิฟแลนด์แต่ว่าอยู่ที่แอครอนนี่จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ไปทางเลกแอครอนมีความชื่อดังก็คือว่ามันจะมีสวนสนุกดังอันนึงชื่อซีดาพอยท์ถ้าเผื่อใครเคยไปคลิฟแลนด์เนี่ยคลิฟแลนด์นี่เป็นจริงๆเป็นเมืองที่ต้องกลับมาที่ก่อนกลับมาที่บ้านก่อนอย่าเพิ่งไปเที่ยวไม่แล้วยังไงนะมันจะบอกอะไรไม่ก็บอกว่าก็คือเขาเป็นการสร้างทีมไงการสร้างทีมไมมี่ก็การสร้างทีมไมมี่จากดราฟต์นี่ไงซึ่งมันก็เลยกลายเป็นการดึงเลบรอนเจมส์ซึ่งเป็นผู้เล่นซึ่งเป็นเด็กโลคอลบอยของคลิฟแลนด์เนี่ยทิ้งทีมมาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าวิ่งทางลัดไปทางลัดเพื่อจะได้แชมป์ไงก็คือได้แชมป์ก็คือมาเข้าทีมร่วมกับฟรีเอเจนต์คนที่2คือคริสบอชที่มาจากเท็กซัส
เอ็ดวาร์ดเนี่ยเป็นคนเป็นมาจากโทรอนโตแรปเตอร์สแล้วก็เป็นฟอร์เวิร์ดแล้วก็มาร่วมทีมทั้ง3คนเนี่ยไปทำไปเล่นโอลิมปิกด้วยกันมาเป็นดีนฟรีมแล้วก็ไปซีกันที่โอลิมปิกแล้วก็มีการคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยมาแจมกันดีไหมแล้วก็ถ้าเกิดมาแจมกันเนื่องจากว่าซาลารี่แคปเนี่ยคือการที่เล่นอเมริกันฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลหรือฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยพวกนี้จะมีแคปไม่เหมือนเบสบอลเบสบอลจะไม่มีแคปมันเบสบอลเซ็นสัญญาบ้าบอคอแตกอะไรก็ได้แต่นี่คือสัญญามันจะมีล็อกไว้ว่าห้ามเคดานเงินเดือนเกินเท่านี้เงินเดือนของพนักงานทุกคนรวมกันตอนทีมจะไม่ห้ามไม่เกินแค่นี้ก็เลยบอกว่าถ้าเปิดเซ็นสัญญาแบบราคาต่ำหน่อยแล้วมารวมกันเพื่อจะได้เอาแชมป์เอาไหมในสุดก็ไปดีลบ้าบอคอแตกกันมาแล้วที่ทุเรศกว่านั้นก็คือว่าเพื่อคนเขาด่าเพราะว่าเลบอนพี่เลบอนเนี่ยย้ายคลิปแลนด์คือรู้อยู่แล้วว่าจะไปแล้วตัวเองก็ไปเซ็นสัญญากับ ESPN บอกว่าเนี่ยผมจะประกาศการตัดสินใจของผมเนี่ยให้ออกรายการที่ชื่อว่า The Decision ออกช่อง ESPN oh. แล้วเก็บค่าโฆษณาอีกแล้วตัวเองก็ทั้งรายการ1ชั่วโมง มีเลบอนออกมาพูดประมาณสัก2นาทีว่าผมจะไปมิอามี่ฮีทนี่เหลืออีก50นาทีเป็นไฮไลท์เลบรอนนู่นนี่นั่นบ้าบอกเขาแตกคนเขาคาดหวังเยอะว่าเขาจะแบบว่าจะอยู่ต่อคุณโตมาคุณมาคุณดังจากคลิปแลนด์แล้วพูดถึงว่าการให้สัมภาษณ์ก็ค่อนข้างดีว่ากับคลิปแลนด์ด้วยใช่ไหมจริงไม่แต่จริงๆตัวเองยึกยักคือไซน์มันออกมาก่อนแล้วเพราะว่าตัวเองปีนี้เนี่ยคือวันที่เลบรอนแพ้รอบเพลย์ออฟล่าสุดเนี่ยเซลติกเจอกับเซลติกครับเล่นทุเรศมากคือเมลดาวแบบสุดๆเพราะว่าตัวเองเล่นดีอยู่ประมาณ2เกมที่เหลือเล่นแบบนรกแตกมากมีคนพูดยังร้องก็คือประมาณว่าตัวเองพอคือพอเลบรอนปกติทีมนึงเนี่ยถ้าผู้เล่นคนนึงมันไม่ดีขึ้นมามันต้องมีคนสเต็ปอัพไงแต่ทีมนี้มันผู้เล่นมันสเต็ปอัพขึ้นมาแทนเลบรอนทั้งที่มันรับผู้เล่นกับซื้อผู้เล่นเข้ามาดีเยอะไงมันก็เลยบอกว่ามันไม่อยากรอแล้วไงมันบอกมันอายุเท่านี้แล้วที่อายุเท่านี้23ใช่มั้ยไม่ใช่25 25 26ก็25 26ก็ไม่เยอะไงมันจะพีค28กว่าจอร์แดนก่อนจอร์แดนจะได้แชมป์เนี่ยมันอายุเท่าไหร่ใช่มั้ยเพราะมันติดพิสตันมาตั้งกี่ปีนะฟอนพิสตันที่ยุคแบดบอยอ่ะใช่มั้ยเพราะนั้นก็เลยเนี่ยมีปัญหาก็เลยตอนนี้มันเลยจบมาด้วยไม่ดีแล้วเลบรอนเนี่ยมีโปสเตอร์ขนาดยักษ์ของ Nike เนี่ยทำท่าเลบรอนทำท่าอย่างงี้อ๋อแล้ว All Witness All Witness แอนก็คือ Witness ว่าตัวมันเนี่ยมันหายไปแล้วจะให้จะทำแชมป์ให้กับเมืองนี้ไงแต่ในสุดมันไปปรากฏว่าที่นี่กลายเป็นสนามเนี่ยมีคนเอาหินไปปาเพื่อให้แล้วปรากฏความซวยคือไอ้เจ้าของตึกที่มาลงโปสเตอร์เนี่ยตึกมันพังด้วยไงเลยต้องให้ตำรวจไปกั้นแล้วก็เจ้าของทีมก็เขียนจดหมายด่าลงเว็บไซต์ว่าคนทรยศอะไรเงี้ยเจ้าของทีมก็โดนปรับไปเหมือนกันก็คือมันก็เลยจบในปีนี้ก็เลยมีการมูฟที่โด่งดังมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยตอนจริงปีนี้คนก็รู้อยู่แล้วว่าเลบรอนจะเป็นฟรีเอเจนต์เพราะนั้นทุกทีมที่อยากได้เลบรอนเนี่ยก็เคลียร์แคปก็คือเทรดผู้เล่นออกเพื่อจะให้มีเงินที่จะพอเซ็นกับเลบรอนทีมแรกที่แสดงชัดเจนว่าเลบรอนจะมาคือนิวยอร์กนิกส์แล้วเขามีข่าวออกมานานแล้วว่านิวยอร์กนี่แล้วคนอย่างเลบรอนเนี่ยต้องอยู่กับเมืองใหญ่ใช่ไหมต้องอยู่กับเมืองที่แบบลอสแองเจลิสอะไรอย่างเงี้ยมันไปนิวยอร์กมันไปลิลาซินไม่ได้อยู่แล้วก็นิวยอร์กถ้าย้ายไปนิวยอร์กเคลียร์แหลกเลยขายนู่นขายนี่เต็มไปหมดปรากฏว่าวันแรกที่เปิดสามารถเซ็นกับผู้เล่นได้เนี่ยเซ็นกับอามาเรสตาวดามายอามาเรสตาวดามายเนี่ยเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดหรือเล่นเซ็นเตอร์ก็ได้ของฟินิกซ์ซันนะครับแล้วก็อามาเรสนี่ก็มีความตกลงกันว่าอามาเรสเลยอามาเรสอามาเรสตาวดามายอามาเรสอามาเรสตาวดามายก็เดินย้ายมาอยู่นี่เพื่อเอาตังค์100ล้านเหรียญไม่200หรือ100 100ล้านเหรียญโอ้โหร้อยล้านเหรียญไม่ใช่บาทนะครับเหรียญเนี่ยเซ็นไม่รู้กี่ปีแต่ไม่ได้มาเสร็จแล้วปรากฏว่ามันสองไม่ได้มันเกินแคปอ๋อครับมันเซ็นมาปุ๊บก็ยังเหลือที่มาแต่ว่าเพื่อจะเอาเลบรอนอย่างเงี้ยปรากฏเลบรอนไม่ไปคราวนี้ยังค้างอยู่ก็ยังซื้อกันไม่จบเงินเหลือยังค้างตรงนี้อยู่ก็ตอนนี้ก็ยังติดต่อว่าถ้าเปิดคาเมโลแอนโทนีซึ่งตอนนี้งอแงอยู่ยังไม่ไปแล้วก็ทุกคนก็เลยเอาทีมแบบชิคาโกอยากได้เลบรอนชิคาโกอยากได้ดีเวนเวดดีเวนเวดเนี่ยเป็นเด็กที่โตมาจากเกิดและเติบโตชิคาโกก็เลยจะเอาโลคอลบอยกลับมาจากไมอามี่ฮีทปรากฏว่าเดเวนเวดคุยไปคุยมาเพราะว่าตัวเองก็คือดูแล้วตัวเองก็อยากจะกลับมาชิคาโกนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยโอกาสกับไมอามี่ฮีทแล้วมันอยู่กับแพทเดลลี่มานานเนี่ยเมื่อเลยมาที่นี่ปรากฏว่าชิคาโกก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยไม่เป็นไรไม่ได้เดเวนเวดก็เลยไปดึงคาร์ลอสบูเซอร์มาคาร์ลอสบูเซอร์เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์นิสัยเป็น power forward นี่ใส่ชั่วอยู่ยูทาห์แจ๊สผมเกลียดมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันเล่นเมื่อก่อนมันเล่นดุกเมื่อก่อนมันเล่นดุกผมเกลียดคาร์ลอสบูเซอร์อย่างนะผมคือถ้าเกิดดุกแข่งกับยูเอ็นซีเนี่ยคือผมจะเชียร์ยูเอ็นซีผมยังไม่เชียร์ดุกไงแล้วแบบดุกปีนั้นก็จะมีที่มีคาร์ลอสบูเซอร์แล้วก็จะมี
เอ๊ะอีกคนหนึ่งที่เล่น power forward ของ Houston Rockets ชื่ออะไรนะเชนแบดีเอเชนแบดีเอตอนนี้เชนแบดีเอเนี่ยก็อยู่ Rocket เหมือนเดิมนี่แหละเอ๊ะใช่ได้ไหมอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมใช่ไหมคือปีนั้นเนี่ยจะเป็นปีที่แบบเนี่ยได้แชมป์แล้วก็มีเชนแบดีเอมีคาร์ลส บูเซอร์แต่นี่ก็คือดราฟไอ้เพียรับเฟียเจนปีนี้เซนมันที่สุดก็คือเนี่ยมี3มนุษย์3ยอดมนุษย์มาอยู่ด้วยกันคือคริสบอชดิเวนเวดแล้วก็เลบรอนเจมส์มาอยู่ในแมมมี่ฮีทมาอยู่ด้วยกันดิเวนเวดกับเลบรอนเจมส์อยู่ในทีมด้วยกันน่ะกับคริสบอชอีกคนโอ้แล้วถ้ามันไม่ได้แชมป์ก็จะมีคนด่าแม่กันตลอดเวลาคือตอนนี้คนหมดเลยเทียบกับเซลติกก็มีเลเลนมีเกมการ์เน็ตมีปอเฟียสก็เหมือนกันก็ไม่ได้แชมป์เหมือนกันอ๋อแต่ตอบยากไม่แต่นั้นปีแรกได้แชมป์เลยไงที่เซ็นเข้ามาปีแรกได้แชมป์เลยพอมารวมกันปุ๊บได้แชมป์เลยก็เลยปีไม่แต่ว่าไม่นับเพราะว่าพวกนั้นมันแก่คนแก่มารวมกันอันนี้เด็กหมดเลยเพราะมันดับมาปีเดียวกันเอออะไรทั้งนั้นนี่มีใกล้ๆมันดังนั้นถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยมันจะมีอะไรเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลน่านะที่มันทำไมนะมันจะแบบซื้อตัวแพงๆมาหมดเลยมาดริดใช่ไหมคล้ายๆกันเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เมื่อกี้จากเดนดราฟเสร็จปุ๊บก็มีการสร้างทีมโดยฟรีเอเจนต์ก็อย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนแมมมี่ฮีตอนเนี้ยหลังจากนั้นปุ๊บก็เดี๋ยวอันนี้จะกลายเป็นว่าแล้วกลายเป็นว่าเราคุยเรื่องซูเปอร์สตาร์ใน NBA ก็คือยังมีกับ NBA ไม่แต่ถึงว่า NBA เนี่ยตอนนี้แต่ละทีมมันก็จะมีการเดี๋ยวซื้อก่อนก็คืออย่างตอนนี้การมูฟของสนุกลูกฤดูกาลเนี้ยก็จะมีอย่างที่น้องเขาบอกเซลติกก็มีชาคิโอนิลย้ายไปเพราะนั้นตอนนี้ปัญหาของคลิปเล่นคาวาเลียซึ่งปีที่แล้วเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดในลีกซึ่งเลบรอนอยู่ตอนนี้ไม่เหลือใครไม่เหลือใครเลยก็พูดถึงในคลิปแลนด์ก็มีเจเจฮิกสันคือมันธรรมดาไงมันไม่มีเลบรอนที่เหลือมันก็ไม่เท่าไหร่อะไรแล้วเหมือนเป็นสปอร์ติ้งแคสต์หมดไงแล้วคนที่มารับเผือกร้อนคือไบรอนสกอตไบรอนสกอตเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโค้ชนิวออร์ลีนฮอร์เนตส์แล้วก็ตนไล่ออกแล้วก็มาตอนนี้ว่างอยู่แล้วก็เขามาติดต่อให้เป็นเซ็นสัญญาแต่ตอนเซ็นสัญญาเนี่ยเลบรอนยังไม่ได้บอกว่าจะย้ายชาคิลยังไม่ได้บอกว่าจะย้ายตัวเองมาแล้วเนี่ยตัวเองรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสที่จะย้ายแต่ตัวเองก็รับพอรับตอนนี้มาก็คือปัญหาคือว่าเราจะสร้างทีมขึ้นมาได้ยังไงให้อย่างน้อยเข้าเพย์ออฟเนี่ยโดยทีมกาเลวาราสที่อยู่ในเหลืองทีมอันนี้มันจะชนะถึง30หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยผมเสียวมากเลยคลิปเล่นแล้วแบบก็โค้ชจาก80ใช่ไหมจาก80ก็ไม่ยิงโค้ชคลิปเล่นจริงไม่ได้เก่งนะดูเท่าที่ดูการแก้กงแก้เกมชื่ออะไรไหมโค้ชไอ้มืดเลยไหมทอวอนเลสอะไรทุกอย่างเดี๋ยวขอกลับมานิดนึงที่ถ้าคุย NBA มันนี่มันนานแล้วนะอยากจะปิดเทปเลยมันจะนานเกินไปไม่แต่จะไม่ครบ NBA จะไม่ครบถ้าไม่พูดถึงออสตาNBA All Star เป็น NBA All Star ผมไม่ได้ดู1ครั้งคืออย่างนี้จะบอกว่าในอย่างใน NFL เนี่ยเกมเขาเรียกว่า Pro Bowl NFL คือเอาซูเปอร์สตาร์ของ NFL มาแข่งเนี่ยเมื่อจบฤดูกาลแข่งขันทั้งหมดแล้วเอาทุกคนเนี่ยมาแข่งตอนจบฤดูกาลแข่งขันแต่ NBA All Star มันไม่ใช่ All Star มันคือผ่านไปครึ่งนึงแล้วก็เบรกสัก3วันแล้วก็เหมือนเบสบอลไงเบสบอลทำอย่างนี้อ่ะเบสบอลก็ทำครึ่งนึงอ๋อแล้วก็ค่อยมาแข่งกันต่อ All Star เนี่ยมันจะไม่เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเออทำไมเหตุผลเพราะว่าคือครึ่งเนี่ยมันนานมันไม่เหมือนกับรายการฟุตบอลรายการฟุตบอลเนี่ยมันเล่นกันไม่กี่เดือนเออไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะไม่เวิร์กและอีกอย่างนึงคือถ้าเผื่อไปเกิดเจ็บป่วยกันตอนที่ออสตาเนี่ยซวยเลยมันก็จะซวยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้จบกันให้สิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วค่อยมันทีเดียวแต่นี่มันแข่งกันครึ่งปีอ่ะเออแข่งครึ่งปีก็นานเออ NBA เนี่ยมันจะมีอยู่2คืนก็คือ Saturday NBA มันเรียกว่าอะไรนะ All Star Saturday กับ All Star Sunday ใช่มั้ยจะมีพวกแข่ง3แต้มเอาเด็กมาเล่นก่อน Rookie Challenge แล้วก็วันแรกเนี่ยจะเป็นวันเด็กดังอะไรเงี้ยสำดัง Skill Challenge แล้วก็มีแบบพวกเขาเรียกว่าเซเลบมาแข่งกันแล้วก็ legendary ไม่รู้ยังมีป่ะเคยดู All Star อยู่สักพักนึงอ่ะแล้วก็ตัว All Star จริงๆก็คือมาแข่งวันอาทิตย์อันนั้นก็คือเอาตัวเจ๋งจริงมาดูอีทกับเวททีนี้ไอ้ตัวเจ๋งจริงๆหรือ All Star Sunday เนี่ยก็ไปลองดูแล้วกันครับมันก็สนุกแหละแต่ว่ามันบุกอย่างเดียวไม่ค่อยมีมันข้อดีมันเน้นสนุกอ่ะมันเอาสนุกเอามันอย่างเดียวมีโชว์พลาดมั่งได้มั่งเออแล้วก็เวลาจ่ายกันก็จ่ายกันแบบเข้าลูกคาบดอกอ่ะหรือว่าแบบจับจ่ายลูกให้มันชนบอร์ดเพื่อให้มันเด้งกลับมาดังได้อะไรเงี้ยคือโชว์ของคนนี้ชอบแล้ว VC ก็ทำบ่อยใครชอบอะไรที่แบบว่าได้ถ้าอยากจะดูว่าออสตาร์แต่ว่าตัวไหนที่คนชอบดูนะคนชอบดูก็คือ Slam Dunk Contest กับวันที่เป็นออสตาร์แข่งกันเพราะ Slam Dunk Contest ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีโชว์ท่านู้นท่านี้หรืออย่างบางคนไม่จำเป็นว่าคนตัวสูงจะได้ไงอย่างเนทโรบินสันตัวเตี้ยนิดเดียว175ได้เขาเป็นคนแรกที่ได้3ครั้งติด3ครั้งเอา3ครั้งเลยเหรอแชมป์3ครั้งปี2006วิ่ง2006แล้วก็2009 2010นี่แต่ว่า NBA All Stars ไอ้ตัว Slam Dunk Contest เนี่ยมีคนวิจารณ์ในระยะหลายปีหลังคือมันกลายบอกว่า
สมัยก่อนคิดดูมันระดับไมเคิลจอร์แดนมาแข่งแล้วแบบจอห์นจอร์แดนกับโดมินิกวิลกินส์แข่งกันเนี่ยโอ้โหมันถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนดูเทปนี้แล้วแบบมันยิ่งใหญ่แล้วนี่ก็สปุตเว็บกับโดมินิกวิลกินส์แต่ตอนนี้มันกลายเป็นไม่แต่สปัตเว็บมันเป็นคนตัวเตี้ยที่มันแข่งร้อยเจ็ดสิบแบบกระโดดได้ไงไม่แต่พอยคือว่าคือที่ดังของ slam dunk contest เนี่ยก็คือเพราะว่าครั้งแรกที่จอร์แดนมาโชว์ให้ดูเนี่ยจอร์แดนเนี่ยกระโดดก่อนจะถึงหัวกะโหลกไงซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทำไงแอร์จอร์แดนก็เลยเป็นแอร์จอร์แดนเลยคือเป็นภาพที่เป็นภาพโฆษณาจอร์แดนตอนนี้ก็คือจอร์แดนเนี่ยกระโดดก่อนที่จะถึงหัวกะโหลกไม่เหยียบเส้นด้วยนะแล้วเดินในอากาศเข้าไปแอร์วอล์กแอร์วอล์กก็เลยดังแค่นั้นแหละแต่มันสวยจริงๆนะแต่ถ้าเราไปดูใน YouTube อ่ะเยอะแยะจอร์แดนก็ติก็เนทที่ได้แชมป์นี่ก็ปีแรกเขาข้ามกระโดดดังข้ามสปุตเว็บแล้วครั้งที่สองดังข้ามเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดข้ามเหรอข้ามแล้วสูงเท่าไหร่นะสูง170กว่า175ได้โดมินสันสปัตเว็บติ๊กเตี้ยกว่าแล้วข้ามฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ด2เมตร10กว่ากดหัวดังอ๋อแต่อย่างนึงก็ต้องบอกว่าแข่งสแลมดังเนี่ยกติกาคือไม่มีนะครับทำอะไรที่มันผิดกติกาได้ทุกอย่างคุณไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงถือบอลก็ได้ถือบอลมาเออก็ได้ใช่ไหมคือทำอะไรก็ได้แล้วให้คนมาทำบ้าบอลเขาแตกเป็นป๊อปปูล่าคอนเทสต์คือมันให้คะแนนตามกรรมการมันไม่ได้ใช่แล้วคนกรรมการก็คือพวกเล่นนี่แหละแล้วก็สะใจก็ยกป้ายแล้วพอครั้งสุดท้ายจริงจะให้โหวตกันให้ผู้ชมทางนั่นมาโหวตกันว่าได้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันมีความรู้สึกว่ามันส่วนหนึ่งมันเป็นแฟนซีแต่วันนี้มีอันนึงชุด3แต้มอ่ะทีเบอร์ชาเลนจ์แล้วเคยดูสมัยแลรี่เบิร์ดแข่งอ่ะโอ้โหมันจะแม่นอะไรขนาดนั้นแลรี่เบิร์ดที่ยิงแบบใช่ยิงแบบปุ๊บปุ๊บลงปุ๊บลงหมดเลยนะพวกนี้จะมีเนี่ยแลรี่เบิร์ดเรจิมิลเลอร์โหนี่ก็แม่นกันนิวยอร์กแม่นมากดิเทเซอร์แม่นจริงๆอีกอันนึงที่เป็นเกรดของ NBA ก่อนที่เราจะจบก็คือว่ารองเท้าครับอ๋อทำไมครับเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าบาสไม่ฮิตสังเกตไหมเมื่อก่อนเนี่ยคนใส่รองเท้าคนใส่กีฬาบาสธรรมดาเนี่ยก็จะใส่Converse ใช่ Converse แล้วก็ Etonic Etonic ยี่ห้อตลกไหมยี่ห้อแล้วก็ใส่ไอ้นี่ LSE 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 ตอนนี้นึกว่าของกอล์ฟสิไม่เป็นกินนักเป็นรองเท้าบาสอ๋อเหรอแล้วก็ตอนหลังก็มีการที่แบบเอาผู้เล่นมาโปรโมทอะไรเงี้ยจนทำให้รองเท้าเนี่ยมันกลายเป็นของขายของบาสที่โด่งดังมากก็ยกนั่ง Adidas Nike Adidas นี่จะมีพวกอะไร Howard Derrick Rose Derrick Rose จาก Chicago Bulls ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ติดสัญญากับ Nike จะเซ็นกับ Adidas ทั้งหมดเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ย NBA เนี่ยเซ็นสัญญาเสื้อ NBA เนี่ยกับ Reebok แล้วก็พอ Reebok เนี่ยโดน Adidas ซื้อเนี่ย Adidas ก็เลยมา take over เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ติดสัญญากับ Nike มาก่อนเนี่ยก็จะเซ็นสัญญาเข้ากับ Adidas เพราะฉะนั้นพรีเซนเตอร์ของ Adidas เนี่ยจะเยอะกว่า Nike แต่ Nike ชอบเซ็นตัวเป้งเซ็น LeBron เซ็น Carmelo Kobe ทุกวันนี้ Jordan ก็ยังอยู่กับ Nike ก่อน Kobe เนี่ยใครถ้าเกิดตามทันเมื่อ10กว่าปีก่อน Kobe เนี่ยใช้ Adidas มาตลอดแล้วก็นั่ง Kobe มาเปลี่ยนเป็น Nike เมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านแล้วก็ Kobe เนี่ยเปลี่ยนเสื้อมา3เบอร์แล้วนะอ๋อเหรอเพราะว่าเมื่อก่อนไม่อยู่ทีมเดียวนะใส่เบอร์8เมื่อก่อนไม่ได้อยู่ทีมเดิมตลอดนะใส่45 45แล้วมา24แล้วก็24ตอนนี้แล้วก็คนนั้นครบเนี่ยก็มีไอ้การเปลี่ยนเสื้อเนี่ยก็ได้เงินด้วยได้เงินอีกได้เงินอีกเพราะว่าพวกเสื้อโคบี้เนี่ยเป็นเสื้อที่ขายดีติดกันอันดับหนึ่งมาเป็นเวลานานจนทั้งก่อนจะมาถึงเรื่องที่ไปข่มขืนเด็กอ่ะแล้วซื้อรถไงซื้อรถให้เมียอะไรเงี้ยเมียเขาสวยมากนะเมียเขาเป็นคนเอเชียนะเมียเขาเป็นลูกครึ่งเอเชียเมียเขาตัวประมาณสูงเท่าเอวเขาอ่ะถ้าพูดถือว่าเอาเข้าเอวได้ไงถ้าพูดถึงการเปลี่ยนเบอร์ก็เลบอนเจมส์จาก23ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์6จะเปลี่ยนมาเฉพาะตอนมาอยู่ที่นี่ไงมาอยู่ที่ฮีทเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแต่เขามีเขาพูดมาแล้วตอนหลังจากโอลิมปิกเขาบอกว่าผมไม่เหมาะกับไอ้เบอร์23นี่ต้องให้จอแดนไปเป็นเกียรติยศผมเหมาะมีคนใส่เสื้อ23พลาดเนี่ยมันจะบอกว่าเบอร์23เนี่ยมันเป็นเบอร์แบบตำนานแล้วอ่ะคือมันอย่าไปแตะมาเลยมันคือเบอร์ไมเคิลจอแดนใช่ไม่แล้วเบอร์พวกนี้มันจะมีแล้วแต่ทีมไงบางทีมก็รีไทร์เบอร์ใช่ไหมอย่างเชียร์โก้ก็ไม่มีใครใส่เบอร์23ไม่มีแล้วก็รีไทร์เบอร์ให้ก็รีไทร์เบอร์ให้ก็เพราะนั้นตอนนี้ NBA เนี่ยมันเป็นที่ global hit เพราะว่ามันมี merchandise มันมีผู้เล่นเป็นซุปเปอร์สตาร์มีการดันเพื่อจะให้คนรู้จักกันก็สามารถจะขาย merchandise ได้ขายรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ทำเงินได้มากมายแต่เคยได้ยินว่ามีคนพยายามจะเอาบาสเกตบอลเนี่ยให้มันเป็นคือ NBA ก็พยายามจะ expand ให้เป็น global market พยายามจะทำ exhibition game ก็แต่มันยากมากนะเพราะอเมริกาใช่บินมาเหนื่อยอ่ะก็พีซีซั่นอะไรเนี่ยก็มีข่าวก็ไปจะไปอังกฤษ
ก็ที่ O2 สนาม O2 นัดนิวเจอร์ซีเน็ตกับทีมจะทำใช่ไหมกำลังจะทำใช่ไหมใช่ครับไปนี่ที่เคยได้ยินคือญี่ปุ่นกับจีนหรือสักอย่างจีนนี่เขาเกาะตลาดแล้วตอนนี้เกาะตลาดไม่ก็เคยไปเปิดซีซั่นที่จีนมาแล้วพยายามจะทำใช่ไหมก็ไปเปิดมาแล้วก็มีใครไปเยอะโคบีก็ไปอะไรไปลองดูไปเล่นพวกนี้ต่างประเทศเงี้ยสิทธิ์ความเป็นเจ้าบ้านตัวเองก็เสียเพราะอย่างว่าจริงๆเกมนี้ต้องเล่นในบ้านตัวเองใช่ไหมอ๋อใช่ใช่มันกลายเป็นนิวทรอลไปเลยอ่ะเออก็นิวทรอลแล้วอย่างที่สองคือรายได้ที่จะได้อยากในเข้ามาในเกมอ่ะเพราะจริงๆผมดูบาสในหลายเกมมากนะเข้าไปในบาสเนี่ยเสียค่าอะไรบ้างค่าอาหารค่าเบียร์เสื้อที่ระลึกของที่ระลึกโอ้โหไปถึงนี่เสียเป็นร้อยแล้วทุกอย่างมันโอเวอร์ไพรส์ป่ะอาหารนะธรรมดาก็โอเวอร์ไพรส์ในราคาพวกนั้นก็คือนิดหน่อยไม่หน่อยอ่ะก็ฮอตดอกก็ไม่เหมือนงี้ดูเบสบอลกับดู NBA เนี่ยราคาต่างกันมหาศาลผมดูเบสบอลบ่อยเพราะเบสบอลมันถูกแล้วมันก็เล่นเยอะอาทิตย์นึงแข่ง 3-4 เกมเงี้ย3เกมอ่ะแล้วแบบผู้เล่นเบสบอลนี่โคตรสบายเลยนะโดยเฉพาะผู้เล่นแบบพิชเชอร์ไม่เลยต้องคิดดูนะเบสบอลเกมนึงน่าจะนานกว่าบาสเกตบอลเยอะเลยนะนานแล้วแบบช้านัก9อินนิ่งนี่โอ้โหแล้วเดินเนี่ยผมกินฮอทดอกเสร็จแล้วโอ้กินแดกเบียร์ต่อแล้วก็กินฮอทดอกแล้วก็มันยังไม่จบเลยแล้วแบบผู้เล่นอย่างเงี้ยผู้เล่นอย่าง NBA ไม่ก็ไปเล่นอย่างเงี้ยก็คือซื้อฮอทดอกซื้อเบียร์ซื้อพิซซ่าเอาไปซื้อของที่ระลึกอีกแล้วเดี๋ยวไปสมัครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในที่สุดออกมาเป็น100อ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวเผลอๆเสื้ออย่างเดียวก็หมดแล้วใช่ไหมแต่พวกนี้มันจะมีหลอกล่อแต่ละเกมมันจะบอกว่าวันนี้ทีเชิร์ตเดย์ใครซื้อเกมนี้ปุ๊บได้เสื้อทีเชิร์ตฟรีอ๋อเหรอมีวันนี้เบียร์เดย์เบียร์ฟรีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกเอาก็ซื้อเวลาในการแข่งก็บาสเกตบอลเนี่ยรู้มากดูเทปเราเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจะดูตามอุ้ยเหรอพี่ว่า40หัวละควอเตอร์เนี่ย12นาทีพี่ดูอย่าง NBA นี่มันบาสเกิน3ชั่วโมงโอ้พี่ว่า3เลยนะเอาตั้งแต่3ชั่วโมงเริ่มจริง3ชั่วโมงยิ่งนัดชิงอ่ะโอ้โห3ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงยังเปิดกว่าจะเปิดตัวกว่าจะไม่จริงๆถ้าดูบาสจริงๆเนี่ยตีไว้เลย3ชั่วโมงผมว่าประมาณ3คิดถึง3ชั่วโมงแล้วพวกนี้ข้อดีคือเวลาสมมติถ้าเราไปเลือกดูในเกมในสนามเนี่ยพยายามเลือกตอนที่มันจะเดินเข้าเดินออกพวกนี้มันจะโยนเสื้อผมเนี่ยไปยืนรอแล้วก็อย่างน้อยไม่ได้เสื้อขอแตะเงื่อมันหน่อยอะแตะเงี้ยแตะมือไม่รู้สึกอยากเลยคนที่นิสัยดีมากในการทูร็อกเก็ตเนี่ยนะแล้วเฟรนลี่มากเนี่ยชื่ออะไรนะที่เคยเป็นกาดมันเมื่อก่อนดังๆกาดตัวเดซี่ใส่ไม่ใช่ก่อนเทรซี่ตัวใส่ภาษาเก่าเลยจำไม่ได้เทรซี่ปานิไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ไปดีทรอยครับยังอยู่ปะยังเล่นอยู่ปะปีที่แล้วเล่นนิวยอร์กนิกแล้วเล่นไม่ออกแล้วย้ายมาดีทรอยต์ตอนนี้เทสต์ดีทรอยต์เอ๊ะชื่ออะไรวะนั่นแหละคนนี้ผมไปที่ไปล็อกเก็ตเนี่ยผมก็จะพบว่าเขามาแตะไม้แตะมือคือแบบไม่เคยเฟรนลี่จริงๆเฟรนลี่อย่างรุนแรงมากคือแบบว่ามีความสุขมากคือเอ๊ะชื่ออะไรนะเป็นการ์ดดังมากเลยดับมาตัวสูงตัวเก่งๆนะตัวเตี้ยๆนั่นแหละก็คือพวกนี้จะมีผู้เล่นที่แบบเป็นเฟรนลี่คอยมาแตะก่อนทีแม็กโอ้นี่ยุคต้องยุคอราจูออนเนี่ยไม่หลังโอลาจูวอนเฮ้ยเหรองั้นต้องเคยได้ยินชื่อบ้างถ้าสตีฟฟรานซิสจำได้ละโอ้สตีฟฟรานซิสสตีฟฟรานซิสแม่งเจ็บแล้วมันไม่กลับมาเลยมันโดนเทรดมันล่าสุดนี่ถึงจะเล่นได้กับอย่างอะไรไม่รู้สักอย่างหมดละตอนนี้ยังเล่นอยู่ถ้าพูดถึงแบบเมื่อกี้ที่บอกว่ามีจัดเฟรนลี่ก็บางทีก็แบบคนที่ดูสวยอากาศสมมุติก็มีผมตัวนึงเซลติกเดินผ่านพอเพียสเจ็บอะไรประมาณนี้เขาเดินผ่านไปเนี่ยคนดูธรรมดาเนี่ยหยิบเลยเฮดแบนด์ดึงออกไปเลยอุ้ยนี่คืออยู่ข้างบนนะอุ้ยอันนี้จะว่าไปนั่นอันตรายเหมือนกันนะใช่คือในเงี้ยเซฟตี้นะคือหมายในวันนักกีฬาเองเฮ้ยแล้วอยู่การเดินไปมันดูยังไงเนี่ยปล่อยให้คนมาเอามือมาแตะเขาได้โดยไม่กันก่อนดึงเฮดแบนด์ออกไปเลยแล้วพวกนี้ทีมพวกนี้มันชอบเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลายเพื่อจะต้องการสร้างเสื้อทีมที่แบบเปลี่ยนบ่อยๆก็มีคริสตันที่กลับมาใส่อันเดิมแล้วผมจะบอกว่าไอ้เสื้อไม่เท่าไหร่แต่จำได้เคยดู ESPN ตอนตัดภาพโฆษณาผมประทับใจทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้เห็นชัดๆคือกางเกง NBA กางเกงวอร์มขายาวเวลามันดึงมาจากข้างดึงอย่างนี้มันไม่ใส่กางเกงอย่างนั้นนะมันไม่รู้ใส่ยังไงนะไม่เคยซื้อเลยบ้าเมื่อก่อนเมืองไทยมีขายเห็นยังไม่เคยเห็นอย่าว่าแต่ซื้อไม่ผมไม่เคยเห็นไทยเนี่ยมีขายตั้งแต่ประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะเพราะว่ากระดุมมันจะมาจากตรงข้างๆครับมันขึ้นไปถึงเอวมันไม่ใช่เป็นการใส่กางเกงอย่างนี้มันเป็นการเพื่อนเหมือนติดในขาใช่ไหมใช่มันอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาก็ไม่ให้ติดรองเท้าผมก็มีที่ไม่ติดไม่ติดใช่ไม่ติดรองเท้าดูแล้วแบบเฮ้ยมันเท่ดีนะมันมากเข้าใจคิดนะใช้อยู่ยังมีอยู่อ๋อแล้วมีโอลิมปิกเพิ่งหรือโอลิมปิกเลยรอโอลิมปิกยังไม่ได้พูดแต่เสื้อเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเสื้อเนี่ย
ถ้าจะมีอย่างเนี่ยต่างระหว่าง college ของอเมริกันกับตัว NBA คือนักกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะใส่เสื้อข้างในตัวนึงอ่ะแต่พอ NBA ไม่มีใส่ใช่ใส่เสื้อทีเชิ้ตเพราะว่าอายจริงป่ะไม่รู้ไม่ใช่แต่เห็นเลยว่ามองเข้า NBA มีใครใส่ไง NBA มีเคยแต่ตอนนั้นแอนโทนเจมสันนะแอนโทนเจมสันเจ็บไม่นะมันไถ่พันไม่เกี่ยวแต่มันพันนี่ไงเป็น AI ไง AI มันยังไถ่ใส่ถึงนี่เลยเวก็มีเวก็มีใส่พวกตอนแขนเจ็บมาใส่ยาวไงม้วนนี้มันก็เหมือนม้วนนิ่มไงเพราะว่าใส่แล้วมันเท่ก็เหมือนนักฟุตบอลเมื่อก่อนไม่รู้จักแบบเอ็ดการ์ดาวิดโอ้โหไม่รู้จักกระโหลกไอ้ตรงนี้แตกตอนด้วยใส่แว่นแข่งจนทั้งปัจจุบันก็ยังใส่แว่นอยู่พิทบูลใส่แว่นไม่แต่ว่าคือพวกเนี่ยพวกบาสเนี่ยส่วนใหญ่มักชอบใส่ทีเชิ้ตอยู่ข้างในด้วยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อเป็นไมค์ฟุตบอลสังเกตไหมจะต้องใส่แค่นี้แค่ถึงเข่าแล้วก็เปลือยใส่รองเท้าไปตรงเห็นเห็นคนหน้าแข้งหน่อยเห็นคนหน้าแข้งนิดนึงแต่ถ้าเผื่อเป็นใช่อาชีพไม่มีดึงตึงเพราะนั้นก็จะให้รู้ว่ามันต่างกันมั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะมืออาชีพเขาจะรู้ว่าต้องทำยังไงก็ไอ้พวกเมื่อกี้ก็พูดอย่าลืมโอลิมปิกนะพูดถึงโอลิมปิกโอลิมปิกก็ได้อ่ะโอลิมปิกนะครับก็ที่ DMP นี่มา2008ก็สาระก็ได้ไปนะครับแบบค่อนข้างง่ายนะแต่เหมือนกับว่ามีก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเจอรอบชิงก็เจอกับสเปนเป็นตอนนั้นถ่ายทอดสดด้วยทาง MBT ผมดูเป็นเกมที่สูสีมากสเปนตอนนั้นได้มาคาซอร์ตอนซอวันนี้แล้วก็ดาวรุ่งไรท์ไซส์สตาร์ก็ริกกี้รูบิโอริกกี้รูบิโอจำได้เลยว่าเออมันเก่งจริงอายุ17ปีอายุ17ปี17ได้เล่นโอลิมปิกคล่องมากเลยริกกี้แล้วไม่กลัว NBA ด้วยในเกมมาดูเลยไม่กลัวด้วยก็เจอเจสันคิดเจสันคิดนี่เป็นก็ผู้เล่นที่ได้อายุน้อยกว่าพี่ไม่เท่าไหร่อาจจะเท่ากันอ่ะเจสันคิดอ่ะก็คือรุ่นใหญ่เลยแหละมาเจอเด็ก17เออมาเจออย่างงี้แล้วก็ริกกี้นี่เขาจะดีนะโนลุคแพสส่งดีเขาจะมองแบบเขาจะมองเกมแบบดูแล้วนี่คนนี้เลยคล้ายกับสตีฟแนทบ้านเราสตีฟแนทสตีฟแนทนี่มีเกร็ดข้อนึงนะสตีฟแนทนี่เมื่อก่อนเขาเล่นฟุตบอลนะฟุตบอลซ็อกเกอร์หรืออเมริกันฟุตบอลก็เป็นคนไม่ใช่คนอเมริกันไงเขาโตมากับฟุตบอลนะฟุตบอลคือซ็อกเกอร์เลยนะแบบซ็อกเกอร์เตะฟุตบอลเตะเลยเนี่ยเตะฟุตบอลเนี่ยเขาเป็นคนแคนาเดียนไงแล้วลักษณะของสตีฟแนทเนี่ยข้อดีคือเขาทำโนลุคแพสเนี่ยดีเพราะถ้าเกิดใครไปดูภาพสตีฟแนทเนี่ยสตีฟแนทเนี่ยตาสองข้างมองไปคนละทิศกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสตีฟแนทจะมองข้างไหนตาไปอย่างนี้ไปดูภาพสตีฟแนทตาเราไม่รู้ว่าเขามองเราหรือยังตาห่างคนภาพเขาบอกว่าอะไรเรียกว่าตาเหี้ยตาหลังเลยคนมีตาหลังอย่างนี้แต่ไม่รู้นะไม่คือไม่ค่อยได้ดูกาดจ่ายยุคปัจจุบันนะแต่เคยดูแมจิกจอห์นสันยังมีความรู้สึกว่าโหแมจิกเนี่ยพวกเริ่มๆพวกไอ้พวกส่งลูกแบบมันส่งแบบว่างงๆไงแบบมองไปด้านนู้นแต่ว่ามันส่งอย่างเงี้ยตกใจเลยแมจิกนี่แบบแล้วแมจิกจอห์นสันจุดเด่นจริงเลย6ฟุต9นิ้วแต่กาดจ่ายเออตัวใหญ่อันนี้หายากมากเคยไปหายากมากเห็นเคยดูคลิปนึงเขาเล่นกับเซลติกแล้วอยู่ดีแล้วเขาอยู่ดีไปเล่นในเซ็นเตอร์เฉยโดนผักไปเป็นเซ็นเตอร์แต่ปีแรกเลยที่แมจิกนัดชิงเข้าชิงมันก็เป็นตำนานนะใช่ที่มันอยู่ดีแต่เด็กเพิ่งขึ้นมาเลยแล้วอยู่ดีขึ้นมาเป็นแบบตัวเจ๋งคาเขาได้แชมป์แล้วเนี่ยสุดท้ายต้องไปเป็นเซ็นเตอร์เพราะจะบาดเจ็บก็เล่นเซ็นเตอร์ปีนั้นแหละเออไม่แล้วปีนั้นลุกกี้ด้วยนะเออลุกกี้ด้วยขึ้นมาจากมหาลัยโอ้โหแล้วแบบแต่พี่แกเนี่ยเป็นนักบาสที่โด่งดังมากเพราะแกเป็นเอทอ๋อใช่อันนั้นทำให้แกมาได้อีกครั้งหนึ่งมาได้อีกครั้งหนึ่งจริงๆหาเรื่องดังคุ้มนะเหมือนอีกคนหนึ่งไงเหมือนอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นอะไรนะล็อตแมนทีมมีข่าวอยู่ไม่อีกคนหนึ่งนี่อดีตเซนเตอร์ของนิวเจอร์ซีย์เน็ตผมลืมชื่อไปแล้วที่ไม่มีอะไรก็เอาปืนไปยิงหัวคนขับรถตายก็เลยกลายเป็นคอดีแมนสลอตเตอร์อ๋อเราไม่เคยได้ยินครับไม่แล้วปรากฏว่าเพื่ออะไรปรากฏว่าตัวเองเนี่ยแย่กันเล่นๆกับไอ้คุณเนี่ยแล้วก็ไปยิงหัวเขาคือมันดันลั่นตัวเองก็เลยต้องไปติดคดีแมนสลอตเตอร์ไม่ใช่เรื่องเลยเนี่ยที่ดังๆของ NBA ที่เห็นแบบนรกเนี่ยมีอยู่2คนเนี่ยเคยมีคนบอกว่า NBA เนี่ยมันถึงยุคตกต่ำประมาณ 70s เนี่ยเป็นยุคตกต่ำจริงๆมีอยู่อย่างนึงอยากเกิดแล้วอ่านแล้วชอบใจคือเขาบอกว่าจริงๆยุคแรกๆของการทำ NBA เนี่ยไม่สนุกเกมค่อนข้างแย่ทุกคนได้ลูกมาปุ๊บอันนี้คุยระดับ20 30 40อะไรอย่างงี้เลยจำไม่ได้ยุคแรกแล้วเขาบอกว่าไม่สนุกเลยนะได้ปุ๊บมาลูกปุ๊บทุกคนก็พยายามเลี้ยงลูกจนกระทั่งมีคนคิดช็อตคล็อกขึ้นมาต้อง24วินาทีเกมเปลี่ยนเลยพอ24เพราะว่าไม่งั้นแบบไม่งั้นช้าไงอันนี้มันต้องรีบแล้วไม่รู้ว่า24วินาทีกับพาสแบ็กเนี่ยไม่รู้ว่ากดไหนมาก่อนแต่มันทำให้เกมดีขึ้นแต่24วินาทีเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะผมไปดูบาสหลายสนามบางสนามเนี่ยใช้เทปตื่นเคยฟังใน NBA มันจะมีเสียง
บางที่ใช้คนเล่นโอแกนเออเล่นสนามเมื่อก่อนผมดูอ๋อเล่นเล่นกดตรงนั้นเลยเหรอตั้งแต่เกรทเวสเทิร์นฟอรัมอารีนาเนี่ยก็คือเล่นสนามเก่าของเลเกอร์จนทั้งย้ายมาอยู่ที่สเตเปิลเซ็นเตอร์เนี่ยยังเป็นไอ้บ้าคนเดิมเล่นออแกนอยู่เต้นเต้นเต้นสี่วินาทีนะตึ้งตึ้งคิดแบงก็มีครับคิดแบงก็มีทำคือทุกทีมเนี่ยจะต้องมีเพลงมีเพลงตลอดไม่รู้ว่าถึง24วิแล้วแต่ว่าพอตอนท้ายเดิน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 เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นผมดูมาหลายสนามแล้วผมดูมา10กว่าปีผมเพิ่งรู้ว่าไอ้เสียงนี้คือ24วินาทีถ้าคุณไม่พูดเนี่ยผมไม่เคยรู้แล้วมันจะเล่นขึ้นเรื่อยๆไงตึ้น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 พออะไรกันไม่เป็นข้อดีทำให้บางทีบางผู้เล่นไม่ได้มองลูกแป้นไม่มี awareness ไม่ดูตรงนั้นไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วไงเยอะนะเห็นหลายทีแล้วบางคนไม่ได้ดูไงเลยเวลาไงหลายทีแล้วแต่อันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างฟีบ้ากับ NBA ฟีบ้าจะ30วิใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะการถือลูกต้อง30วินาทีแต่พอ NBA เหลือ24วินาทีสั้นกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ NBA เนี่ยมีการเปลี่ยนแป้นเพราะว่าหลังจากที่แช็กไปทำแป้นพังไปสนามชาร์ลอตก็เลยห่างใช่ก็เลยห่างห้ามว่าห้ามอะไรห้ามว่า1ก็คือ1ห้ามโหนตัวคือไปกดแล้วโหนไม่โหนเนี่ยโหนอย่างนี้ได้แต่อย่าเอาคางเลยเลยอย่าดึงน้ำหนักอย่างนี้ขึ้นมาอย่าดึงข้อที่2ก็คือว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยแป้นบาสเนี่ยจะต้องมีไฮโดรลิกอยู่ข้างล่างเพื่อให้มันเด้งได้พูดขอพูดก่อนครับในปีที่2009 2008ครับตอนนั้นนะคลิปแลนด์กับออเรนเมจิกเจอกันอืมตัวแอร์วูดเกมแรกเลยเพลย์ออฟเจอกันดังแป้งช็อตคอกป้ายช็อตคอกที่อยู่ข้างบนครับดังล่วงลงมาเลยดไวท์ฮาวเวิร์ดนี่มีลักษณะก็คือว่าเป็นที่หมายปองของกรรมการเสมอจะโดนเป่าฟาวครบคนแรกเสมอโอเทนดิ้งแล้วก็โอเทนดิ้งเลยแล้วก็มีฟาวเยอะที่สุดในสังเกตดไวท์ฮาวเวิร์ดแข่งเกมไหนจะฟาวเยอะที่สุดเพราะว่าจนเขาคอมเพลนอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยโดนเล่นงานอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเป็นเขาฟาวอีกแล้วอ่ะเป็นท่าชุดโทษเขาอ่ะเป็นเอกลักษณ์มากทำไมอยู่ตรงนี้มือเขาอยู่นี้ไอ้เราต้องยิงอย่างนี้เขามืออย่างนี้แล้วปล่อยเขาปล่อยแล้วเป็นเซนเตอร์ที่ชุดแม่นเอ้ยจริงเหรออ่าเป็นเซนเตอร์ที่ยากปกติเซนเตอร์เนี่ยแม่งดูชาร์กสิชาร์กชาร์กตีเขาจนกระทั่งจะเลิกเล่นอยู่แล้วยังชูไม่แม่นเลยก็ยิงเขามือก็อ่าเขาต่างเกตว่าอะไรเขาเหมือนแบบมีขาวก็เหมือนพูดหนักพูดเหรอไม่รู้มาก่อนเห็นบอกว่ามันสองแต่จะบอกว่าใน NBA เนี่ยเคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วแต่สมัยยุค60อะไรอย่างเงี้ยจะมีใช่เอลจินเบลเลอร์สักเวลายิงลูกโทษอ่ะมีอยู่คนเดียวยิงอย่างเงี้ยอ๋อใช่โยนแบบตุ๊ดอ่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดชูดไม่ใช่ยิงบาสอย่างงี้นะตุ๊ดชูดยิงจากกะปิหัวกะปิเอาอันเดอร์แฮนด์แล้วก็โยนอย่างเงี้ยแล้วเข้าด้วยนะแล้วแม่นด้วยนะคือเคยเห็นวิดีโอแล้วตกใจโอ้แปลกดีไม่เคยเห็นนะมีคนที่ทำแป้นหักตอนนั้นเลบอนเจมส์ตอนนั้นยังเป็นมัธยมอยู่เขาเล่นอยู่ในลีกในยิมธรรมดาเขาโดดเล่นอย่างเงี้ยดังโชว์เพื่อนดูดังปุ๊บแป้นหักแตกเลยไปมาปึ้งลงไปหลับนอนเลยเจ็บเลยโอ้ตอนนั้น16มันแต่วันหลังเรามาเล่านี่ด้วยกันเนี่ยฉายาทีมทำไมแต่ละทีมตั้งชื่ออย่างนี้อ๋อก็ได้แต่ดูฟีดแบ็กของตอนนี้กันว่าจะมีคนแบบด่าขนาดว่าทำไมถึงมาจัดคุยเรื่องอะไรจะด่าเลยครับแต่อันนี้ความสนุกกับหายากันไม่ค่อยเจอไงก็แบบก็พูดถึง NBA อย่างนานแล้วสมัยอยู่แล้วจริงสมัยอยู่ราชบังเนี่ยคุณโกศลนี่จัดช่างคุยด้วยกันที่อยู่นิวยอร์กอันนั้นเป็นประธานชมรมบาสผมเนี่ยเป็นรองประธานแล้วพัญญาผมเนี่ยเป็นกัปตันทีมบาสชินอ๋อเหรอเออก็เลยแบบว่าอ๋อเนี่ยคือชอบบาสเกตบอลชอบดูผมนี่ผมเล่นไม่เก่งไม่ผมเล่นตำแหน่งอะไรอ่ะผมเก็บลูกผมเป็นฟังดูมันแย่เลยผมเก็บลูกผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยลงไปซ้อมผมเล่นไม่เป็นหรอกแต่ว่าก็พอดูไปแล้วอ๋อเริ่มเข้าใจเกมผมนี่เคยผมชอบบาสผมสะสมเสื้อบาสไงสะสมรองเท้าด้วยเนี่ยผมยังมีเลบอนคู่เดียวตรงนั้นมีเลบอนแต่เสื้อบาสไม่ชอบถ้าเสื้อนะต้องเสื้อเบสบอลคิดว่าเสื้อเบสบอลมันสวยนะเสื้อเบสบอลแต่ผมไม่มีผมสะสมเสื้อไมค์กับฟุตบอลโอ้แต่ว่ามันไม่ไหวมันแพงเหรอตัวละหมื่นกว่าบาทแพงขนาดนั้นเลยครับแพงกว่าแมนยูอีกเหรออุ้ยแพงกว่าเยอะไม่เสื้อฟุตบอลธรรมดาเสื้อหมายถึงเสื้อซ็อกเกอร์นะเสื้อแมนยูเสื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวนึง 2,000 กว่าบาทใช่ไหมเสื้อฟุตบอลแข่งเสื้อแข่งจริงอ่ะตัวละหมื่นกว่าบาทแต่ผ้ามันจะแบบโอ้โหผ้านี่ดึงให้ตายก็ไม่ขาดมันเหมือนเสื้อรักบี้ใช่ป่ะเสื้อมันผ้ามันปึ๊กมากเสื้อรักบี้นี่จะแบบหนังแต่ในไทยนี่พูดเขาพูดถึงเนี่ยคือข่าวกีฬาเป็นเวลาเรื่องบ้านเนี่ยจะมีน้อยจริงน้อยสังเกตก็ได้ผมจะตีความเขาเลยเป็นเนี่ยผมช่วงเลยข่าวบอลไหมครับวันนี้ข่าวบอล
เทนนิสอย่างนี้เทนนิสหาคนเล่นยากน้อยเหมือนแล้วก็กอล์ฟจริงมันไม่ค่อยแบบทั่วไปไม่ค่อยแมสอะไรอย่างนี้สังเกตแต่มันตอนนี้เยอะสุดต้องไทยลีกแต่ต้องยอมรับว่าแต่ต้องยอมรับว่าบาสเกตบอลมันในไทยเรายังไม่ไม่ไม่ใช่เป็นกีฬาที่เข้าใจว่าเมืองจีนดังไม่สังเกตเป็นกีฬาที่คนจีนนิยมนะแต่บ้านเราไม่ค่อยมีข่าวใช่เมืองจีนนิยมเพราะเมืองจีนมีลีกอาชีพก็ซีเขาเรียก CBA ถ้าในนี้ก็เรามีฟิลิปปินส์แชมป์ตลอดการซีเกมเมืองไทยมีฟิลิปปินส์มีทีมบาสที่แข่งกับลีกเซาท์อีสเอเชียด้วยกันอ่ะอ๋อมีไทเกอร์เลยอะไรสักอย่างมีไทเกอร์ชื่อไทเกอร์ก็เอาแต่เอาผู้เล่นต่างชาติมาเอาแหละอย่างงี้มีไทยน้อยเหมือนกันก็ต้องพูดให้เกียรติคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปคือคุณวินัยเสริมสิริมงคลเจ้าของห้างมาต้าเป็นผู้ที่เข้าใจว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือมี contribution ให้กับวงการบาสเกตบอลสูงมากทั้งบาสไทยแล้วก็บาสหญิงนะแต่พอท่านเสียชีวิตไปผมว่า10กว่าปีก็วงการบาสเกตบอลไม่มากก็น้อยก็อยู่ความดังหรือการได้รับก็ลดลงมานิดนึงก็ลดลงเทียบก็หลีกก็ตัวไปก็ทิวไฟงามไอ้พวกนี้แล้วก็ไทยเทคถ้ามัธยมก็กรุงเทพคริสเตียนเอาจริงป่ะสติวิทก็ดังนี่โรงเรียนเก่าเขาแต่ไม่เคยรู้เลยสมัยนี้โรงเรียนเก่าผมสติวิท2โรงเรียนก็ดังเหมือนกันโยกดีนะไม่เป็นเด็กเก่าสติวิท1สติวิท2ครับ2อ่ะสำหรับช่างคุยตอนนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วก็ไปน้ำจิ้มก่อนเผื่อให้ฟีดแบคถ้าอย่าต่อว่าแต่ว่าผมที่ผมทำเพราะผมอยากทำตอนนี้ผมไม่มีอย่างอื่นทำต่อว่าผมด้วยก็ได้ผมแล้วก็ถ้าอยากดูตามผมได้แต่ถ้าเกิดอยากตามน้องบุ๊กก็ neo พาณิชย์ neo panich นะครับถ้าอยากหาคุณรัฐให้ไปใน Facebook ถ้าไป Facebook รัฐสุภาพเขียนตรงๆครับ Facebook ก็ผมว่า / neo พาณิชย์เหมือนกันครับอ๋อโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเข้าใจว่าคุณรัฐยังมีพลังงานแต่ผมไม่รู้จะคุยยังไงนะ NFL ผมช่วยได้ NFL คุณไล่ได้เล่าได้โหละเอียดมากแล้ว NFL ได้ MLB Major League Baseballได้อันนี้ผมใบ้ครับอย่างคนไทยไม่รู้จักหรอกไม่มันไม่สนุกด้วยนะมันสนุกตอนเพย์ออฟเนี่ยผมเหรอผมดูอันนึงที่ผมดูแล้วผมเข้าใจก็คือคริกเก็ตของออสเตรเลียคริกเก็ตเนี่ยเป็นกีฬาที่น่าเบื่อยิ่งกว่าเบสบอลผมจะบอกว่าคริกเก็ตเนี่ยกว่าผมจะเข้าใจแล้วผมอ๋อมันสนุกยังไงเนี่ยผมพอจะนึกออกเลยว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบเบสบอลเนี่ยมันไม่สนุกไหมคนชอบเบสบอลก็มันคนชอบเบสบอลก็มีโอกาสไม่ชอบคริกเก็ตสูงอย่างเช่นผมเป็นต้นแต่มันเป็นกีฬาที่ดูมันมันดูยังไงขอแซงนึงครับ NBA จะมี NBA D League D League Development League Development มีด้วยเหรอไม่เคยมีครับ NBA D League เขาเป็นผู้เล่นที่แบบสมมติเราเล่นอยู่ NBA แล้วอย่างเงี้ยคุณแบบไม่ดีก็เหมือนครั้งที่ปีที่แล้วก็ฮาชิปทามิดคนที่2จากดาวอันดับ2จากเมมฟิสแล้วเล่นไปแล้วอยู่แล้วเหมือนอะไรนึงเขาให้ย้ายไปมันเหมือนเบสบอลเล็กไมเนอร์ลีกไงอ๋อเหรอเป็นทีมลูกเป็นทีมลูกของทีมพวกเนี้ยอ๋อไม่เคยลองไปเล่นเขาเรียกฟาร์มมิ่งลีกก็คือกรูมมิ่งคนผู้เล่นเพื่อจะให้เก่งขึ้นมาไงใช่ครับเหมือนอีชอนลิวิสที่ผมบอกว่าขาหักเมื่อกี้ปัจจุบันเล่นดีลีกอยู่นะก็มีผู้เล่นเยอะเหมือนดีๆกันที่มาก็ยกก็ยุทธแจนี้ก็มีคนมาคนชื่ออะไรนี้จำที่เล่นที่ตอนนั้นเขามีช็อตดังก็คีปแลนด์เงี้ยเขาเจอ94ต่อ95แล้วเขายิงแสดงว่าดังเลยก็นั่นก็ดังเลยแต่ว่ามีลีกรองหมดเลยเอ็นเอฟแอล CBA ถือว่าเป็นโอ้ใช่เนาะ Canadian ไม่ใช่ CFL CFL ไม่เกี่ยวถ้า CBA นี่บาสเนี่ยบาสจีนถ้า CBA บาสจีนทำไมกับฟุตบอลไม่มีลีกสำรองส่วนใหญ่จะก็จะตัดผู้เล่นพวกนี้ไปเป็น practice squad เพื่อไว้ซ้อมแต่ไม่มีแคนาดาก็เป็นแคนาดาไม่เกี่ยวกันอ๋อ10อ่ะถ้าอยากเบสบอลกับหมอรัฐไม่กับฟุตบอลเบสบอลกับผมกันละกับผมกับหงได้บาสเกตบอลก็ถามผมพอได้บาสเกตบอลแต่ถ้าเป็นฮอกกี้ผมไม่เอานะครับฮอกกี้ไอรัฐได้อีกนะครับแต่ผมไม่เอานะครับฮอกกี้นี่กีฬาอเมริกันผมก็ดูแต่บาสอย่างเดียวเพราะว่ามวยปั้มไงมวยปั้มอ๋อ WWE อ๋อไม่ดูเลยโอ้ผมไม่ดูอ่ะลาไปพร้อมๆกันก่อนสำหรับช่างคุยตอนนี้คงมีเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ